ขอต้อนรับทุกท่านในที่นี้นะคะเข้าสู่งานบุ๊กปาร์ตี้ซึ่งเราจัดขึ้นเป็นครั้งที่2นะคะหลายคนจะถามว่างานบุ๊กปาร์ตี้เนี่ยคืออะไรเดี๋ยวจะขอเกริ่นสั้นๆว่ามันคืออะไรนะคะงานบุ๊กปาร์ตี้ก็คือเราอยากที่จะจัดงานที่มีแพลตฟอร์มรูปแบบที่สร้างความสนุกสนานโดยที่ไอเดียแล้วก็คอนเซปต์เนี่ยมาจากหนังสือซึ่งสถาบันเกอเทซึ่งเป็นสถาบันวัฒนธรรมของเยอรมันนะคะเราก็สนับสนุนงานแปลจากภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทยในแต่ละครั้งเราก็จะทดลองแล้วก็จัดงานที่มีคอนเซปต์แล้วก็มีไอเดียจากเล่มต่างๆซึ่งคราวที่แล้วเราก็พูดถึงงานของโทมัสมันซึ่งคราวนี้นะคะเราก็จะพูดถึงงานนวนิยายของนักเขียนชาวเยอรมันที่เพิ่งแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็เพิ่งออกในต้นปีนี้ซึ่งก็คือเรื่องคดีโคลินีนะคะออกโดยสำนักพิมพ์รหัสคดีซึ่งวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากเจ้าของสำนักพิมพ์บรรณาธิการนะคะคุณเรืองเดช จันทร์คีรีแล้วก็รวมถึงผู้แปลนะคะคุณเฉิดฉวีแสงจันทร์ที่อยู่ในงานวันนี้ร่วมกับเรานะคะถ้าใครอยากได้รายละเอียดหรือว่าพูดคุยกับทางสำนักพิมพ์ก็ยินดีค่ะแล้วก็ข้างหลังก็จะมีโต๊ะขายหนังสือเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวขอแจ้งโปรแกรมคร่าวๆในวันนี้นะคะตอนแรกเราจะเริ่มจากการบรรยายพิเศษนะคะในหัวข้อในกระแสแห่งยุติธรรมมานะคะนิติปรัชญาในนิยายของเฟอร์ดินานด์ฟอนชิรักโดยศาสตราจารย์ดร.วรเจตภาคีรัตน์นะคะเดี๋ยวขอเรียกสั้นๆว่าอาจารย์วรเจตละกันนะคะอาจารย์วรเจตนะคะศึกษาทางด้านนิติศาสตร์จบทางด้านกฎหมายจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะหลังจากนั้นอาจารย์ก็ได้ไปต่อได้รับทุนอนันตมหิดลนะคะเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยเกอทิงเกนประเทศเยอรมนีนะคะแล้วก็จบด็อกเตอร์มาด้วยเกียรตินิยมอันดับ1นะคะแล้วก็คือไม่ต้องแปลกใจเลยว่าอาจารย์ก็สามารถอ่านงานเขียนของเฟอร์ดินานด์ ฟอนชิรักจากภาษาต้นฉบับซึ่งเป็นภาษาเยอรมันเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยววันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดถึงเรื่องของนิติปรัชญาในผลงานของนักเขียนคนนี้นะคะเพราะว่านักเขียนคนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เป็นนักเขียนแต่ว่าเขาเป็นอดีตทนายจำเลยฝ่ายคดีอาญาแล้วก็มีโมทีฟที่จะทำให้หนังสือเขาแตกต่างจากนักเขียนอาชญานิยายคนอื่นยังไงเดี๋ยวมารอฟังอาจารย์พูดกันนะคะแล้วหลังจากนั้นอีกประมาณ1ชั่วโมงนะคะหลังจากอาจารย์บรรยายเสร็จเราก็จะมีฉายหนังเรื่องป้องกันตัวซึ่งหนังเรื่องนี้นะคะสร้างมาจากรวมเรื่องสั้นเล่มแรกของเฟอร์ดินานด์ ฟอนชิรักแล้วก็เรานำมาฉายให้ชม1เรื่องนะคะมีทั้งหมดน่าจะ7เรื่องนะคะแล้วก็นำเรื่องป้องกันตัวมาฉายให้เป็นหนังไม่ยาวนะคะ45นาทีพูดภาษาเยอรมันแล้วก็มีคำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษนะคะหลังจากนั้นก็ถ้าจะมีคำถามอยากพูดคุยกับคนที่มาในงานนี้หรือว่าพูดคุยกับอาจารย์หรือว่าจากทางสำนักพิมพ์เช่นเดียวกับผู้แปลหรือว่าตัวทางจากสถาบันเกอเต้นะคะก็ทางด็อกคลับก็อนุญาตให้เราอยู่อีกสักพักเลยแล้วก็จะมีรีเฟรชเมนต์ตามสไตล์ของเรานะคะเดี๋ยวตอนนี้นิกกี้ขอยกฟลอร์วรรณกรรมครั้งนี้ให้อาจารย์วรเจตค่ะครับสวัสดีทุกท่านนะครับต้องขอบคุณนะครับทางสำนักพิมพ์รหัสคดีนะครับแล้วก็ทางสถาบันเกอเต้นะครับที่ได้ให้เกียรติเชิญผมมาบรรยายในเรื่องของกระแสแห่งยุติธรรมมากฎหมายและนิติปรัชญาของเฟอร์ดินานด์ ฟอนชิรัคนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรื่องที่จะบรรยายในวันนี้นะฮะส่วนหนึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับกฎหมายนะครับเกี่ยวพันกับกระบวนการยุติธรรมนะฮะนิยายของชิรัคก็เป็นเรื่องของการดำเนินกระบวนพิจารณาการดำเนินคดีอยู่ในศาลนะฮะทีนี้งานเขียนของนักเขียนท่านนี้มีอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะฮะเท่าที่ผมได้ติดตามดูเนี่ยนะครับนับตั้งแต่ปี2009เรื่อยมาเนี่ยนะครับชิรักเริ่มเขียนงานเขียนชิ้นแรกนะครับซึ่งได้มีการแปลเป็นภาษาไทยโดยคุณเฉิดฉวีแสงจันทร์นะครับภาษาเยอรมันคือ Verbrechen นะครับของไทยก็คืออาชญากรรมเรื่องนี้นะครับอันนี้เป็นงานเล่มแรกของเขานะฮะหลังจากนั้นเนี่ยชิรักก็มีงานต่อเนื่องมาทุกปีนะฮะงานเล่มล่าสุดเนี่ยนะครับที่ปรากฏอยู่เมื่อสัก 3-4 เดือนก่อนที่พี่หมกมาเนี่ยนะครับก็คือเล่มนี้นะครับชื่อเรื่อง Strafer หรือว่าแปลว่าโทษหรือโทษในทางอาญานะฮะถ้าเราจะลองแบ่งกลุ่มงานของนักเขียนคนนี้เบื้องต้นเนี่ยนะฮะเพื่อให้เข้าใจตัวเขาได้มากขึ้นเนี่ยผมคิดว่างานของนักเขียนคนนี้มีทั้งส่วนที่เป็นเรื่องสั้นฮะแล้วก็ส่วนที่เป็นนิยายนะฮะกับอีกส่วนหนึ่งนี่ก็เป็นส่วนซึ่งเป็นคล้ายๆเป็นบทสนทนาหรือเป็นบทความนะครับที่เกี่ยวพันกับเรื่องในทางกฎหมายนะฮะก็ตอนนี้เขาก็มีงานออกมาผมนับจำนวนได้หลายเล่มแล้วนะครับตั้งแต่ปี2009ถึง2018เนี่ยมีงานออกมาทุกปีปีละ1เล่มนะฮะทีนี้การบรรยายในวันนี้เนี่ยนะครับผมอาจจะพูดถึงเรื่องทั่วไปนิดนึงก่อนนะฮะจากนั้นนี่จะพูดประเด็นเรื่องของกฎหมายกับนิติปรัชญานะฮะโดยอาจจะเน้นไปที่ละครเวทีที่
เป็นที่โด่งดังมากในเยอรมันเมื่อไม่นานมานี้นะครับเรื่องterror นะครับหรือว่า terror ในภาษาอังกฤษหรือเรื่องการก่อการร้ายนะฮะแล้วเสร็จแล้วผมจะพูดถึงเรื่องของคดีโคลินีนะครับเล่มนี้ที่มีวางจำหน่ายอยู่ข้างหลังนะฮะซึ่งเป็นนิยายเรื่องแรกของชิรักนะครับแล้วก็เกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งนะฮะของกระบวนการยุติธรรมในเยอรมนีเกี่ยวพันกับเรื่องของนาซีนะฮะสำหรับคนที่อ่านมาแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะติดตามประเด็นทางกฎหมายได้ง่ายขึ้นนะฮะสำหรับคนที่ได้อ่านมาเรียนว่าบางส่วนอาจจะมีการเปิดเผยสาระสำคัญนิดนึงมีการสปอยอยู่บ้างนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าผมจะไม่บอกตอนจบนะฮะแล้วก็การสปอยเนี่ยก็จะไม่ทำให้พวกเราเสียอรรถรสในการอ่านสำหรับคนที่ไม่ได้อ่านนะฮะแต่ผมคิดว่าน่าจะยิ่งทำให้เราอยากกลับไปอ่านนะครับนิยายเล่มนี้มากขึ้นนะฮะแล้วสุดท้ายถ้าพอมีเวลาเหลืออยู่เนี่ยผมอยากจะโยงนะประเด็นปัญหาที่ชิรักนำเสนองานเขียนของเขาเอาไว้นี่นะครับกับสังคมไทยกับบ้านเราบ้างนะฮะเพื่ออาจจะมีแง่คิดบางอย่างนะครับความจริงแล้วเนี่ยนะครับโดยปกติเนี่ยคนซึ่งเรียนหนังสือเรียนมาในทางกฎหมายนี่นะฮะถ้าเขาไม่ทำงานทางกฎหมายเลยเนี่ยก็จะไปได้ดีนะครับในงานลักษณะอื่นๆเยอะพอสมควรนะฮะนักเขียนบางท่านเนี่ยมีแบ็กกราวด์เป็นนักกฎหมายมาก่อนนะฮะแต่ว่าพอไปเป็นนักเขียนเนี่ยผมก็พบว่าเขาก็อาจจะเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายไม่มากนักหรืออาจจะผันแปรไปเขียนเรื่องอย่างอื่นเลยนะฮะนักประพันธ์เพลงบางท่านนะครับคนที่เป็นคนโปรดผมเช่นชัยคอฟสกี้เนี่ยนะฮะก็เรียนกฎหมายนะฮะแต่ว่าตอนหลังก็เปลี่ยนไปทำงานอย่างอื่นนะอาจจะกล่าวได้ว่าคนซึ่งเรียนกฎหมายมาเมื่อไม่ใช้วิชาชีพทางกฎหมายแล้วเนี่ยเขาไปทำอย่างอื่นเลยแต่นี้แตกต่างจากเฟอร์ดินานด์ฟอนชิรักนะฮะฟอนชิรักเนี่ยเรียนกฎหมายนะฮะสมัยการศาลด้านกฎหมายแล้วก็เป็นทนายความนะฮะจากโพสิชันของเขาเนี่ยนะครับในงานเขียนและงานที่เขาทำอยู่ด้วยเนี่ยเราพบว่าเขาเป็นทนายความฝ่ายจำเลยนะฮะเขาเป็นทนายความฝ่ายจำเลยการเป็นทนายความฝ่ายจำเลยเนี่ยนะครับทำให้เขามีมุมมองต่องานเขียนของเขาเนี่ยนะครับจากมุมของฝั่งซึ่งเป็นคนถูกฟ้องคดีและเป็นคดีอาญาเป็นสำคัญนะฮะอันนี้รวมทั้งในเรื่องของคดีโคลินีด้วยนะครับมันมีประวัติสำคัญอันหนึ่งของเขานะฮะซึ่งเดี๋ยวในภายหลังนี่มันจะเกี่ยวพันกับเรื่องคดีโคลินีนะครับก็คือปู่ของเขาเนี่ยเป็นนาซีนะฮะเป็นหัวหน้าหน่วยยุวชนนาซีแล้วก็เป็นผู้ว่าการเวียนนานะครับในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะฮะแล้วปู่ของเขาเนี่ยนะครับได้ในตอนสงครามสิ้นสุดเนี่ยได้เป็นกลายเป็นอาชญากรสงครามนะครับขึ้นศาลอาชญากรสงครามที่นูเรมเบิร์กนะฮะหรือว่าเนิร์นแบกแล้วก็ถูกตัดสินลงโทษจำคุก20ปีนะครับแน่นอนใครอ่านคดีโคลินีเนี่ยนะครับจะพบว่าชิรักพยายามพูดถึงปู่ของเขานะครับผ่านตัวละครในนิยายเรื่องนี้นะฮะพูดถึงเรื่องของความรู้สึกผิดนะฮะของคนเยอรมันนะฮะซึ่งมีมาจากสงครามโลกครั้งที่สองว่ามันข้ามจากรุ่นที่ก่อให้เกิดสงครามเนี่ยนะครับมาถึงรุ่นหลังนะครับรุ่นปัจจุบันยังไงนะครับอันนี้ก็จะปรากฏในงานของเขาด้วยนะครับลักษณะเด่นของงานเขียนของชิรักเนี่ยนะครับก็คือชิรักไม่ได้เขียนงานในแนวรหัสคดีเนี่ยนะครับหรือนิยายในเชิงสืบสวนสอบสวนเนี่ยในแง่ของการพยายามบอกว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดถูกไหมฮะเวลาเราอ่านงานของเขาเนี่ยคนที่กระทำความผิดนั้นอาจจะเปิดถูกเปิดตั้งแต่ต้นเรื่องนะครับในคดีโคลินีเนี่ยในบทแรกนะเมื่ออ่านนะฮะเราก็รู้เลยนะครับว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดแต่ว่าสิ่งซึ่งเขาพยายามจะเสนอนะเนี่ยนะครับก็คือทำไมนะฮะจึงเกิดอาชญากรรมหรือเกิดการทำความผิดขึ้นอะไรคือมูลเหตุจูงใจนะครับที่ทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยบางทีตลอดชีวิตของเขาเนี่ยนะครับไม่มีความด่างพร้อยเลยเนี่ยกลายเป็นอาชญากรนะครับอันนี้คือประเด็นที่เป็นประเด็นหลักนะครับในนิยายของชิรักนะฮะสำหรับคนซึ่งอ่านมาแล้วหรือจะอ่านต่อไปนี่นะครับนิยายของชิรักเนี่ยรวมธรรมดาเรื่องสั้นเนี่ยนะครับจะพูดถึงบทบาทนะครับของคนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมนะฮะผมอยากชี้ให้เห็นนิดหนึ่งว่าคนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมนี่นะครับในเยอรมันเนี่ยถ้าเกิดเป็นคดีขึ้นในศาลแล้วนี่นะฮะคนที่เป็นผู้พิพากษาเนี่ยเขาไม่ได้มีแต่ผู้พิพากษาอาชีพนะครับแบบในบ้านเราหรือในประเทศไทยบ้านเรานี่มีแต่ผู้พิพากษาอาชีพตัดสินคดีถูกไหมฮะแล้วแน่นอนการเข้าสู่วิชาชีพกฎหมายหรือการเป็นผู้พิพากษาในเยอรมันกับบ้านเราเนี่ยก็มีความแตกต่างกันอยู่แม้ว่าเราใช้ระบบกฎหมายแบบเดียวกัน
ของบ้านเราเนี่ยคนที่เป็นผู้พิพากษาบางทีเป็นแต่อายุยังน้อยนะฮะอายุ25เนี่ยก็มีคุณสมบัติสอบเป็นผู้พิพากษาศาลยุติธรรมแล้วนะอันนี้ก็เป็นข้ออ่อนเหมือนกันอย่างนึงว่าตลอดชีวิตของคนคนหนึ่งซึ่งจะไปเริ่มตัดสินคดีคนอื่นเนี่ยนะฮะอายุ25เนี่ยมันเป็นปัญหาแน่นอนว่ามันเหมาะควรแค่ไหนโดยยิ่งโดยระบบการเรียนกฎหมายของบ้านเราเนี่ยระบบการสอบนะครับที่ทำให้คนซึ่งมุ่งเป็นผู้พิพากษาเป็นอัยการพวกนี้นะฮะก็ท่องหนังสือสอบอย่างเดียวอ่ะบางคนเรียนหนังสือจบมาเนี่ยนะครับก็ดูหนังสืออย่างเดียวท่องคำพิพากษานะครับแล้วก็เข้าไปในห้องสอบแล้วก็สอบผ่านบางคนสอบได้คะแนนดีบางคนได้ที่1 นะฮะเพื่อเตรียมจะเป็นประธานศาลในอนาคตประมาณนี้ถูกไหมฮะแต่ปัญหาก็คือว่าเราไว้วางใจนะครับให้บุคคลเหล่านี้ตัดสินชีวิตของคนคนหนึ่งได้แค่ไหนเราจะเห็นได้จากงานเขียนของชีรักเหมือนกันว่าปัญหาทางกฎหมายบางปัญหานานนี่นะครับมันยุ่งยากซับซ้อนแล้วมันพันกับเรื่องศีลธรรมนะครับเรื่องมโนธรรมสำนึกอย่างมากจนตัวผู้พิพากษาเองเนี่ยนะครับอาจจะต้องมีสิ่งเรียกว่า maturity นะครับหรือว่าความประสบการณ์ในชีวิตระดับหนึ่งแล้วเนี่ยถึงจะสามารถตัดสินคดีได้เยอรมนีเองเนี่ยนะครับได้พยายามที่จะถ่วงเรื่องของวิชาชีพนะครับโดยการเปิดให้บุคคลธรรมดาทั่วไปเนี่ยเข้าเป็นผู้พิพากษาสมทบนะฮะหรือเป็นลูกขุนในคดีอาญาเราก็จะเห็นนะครับว่าเขาใช้ผู้พิพากษาชีพใน3คนแล้วมีผู้พิพากษาที่เป็นคนธรรมดานี่แหละนะฮะ2คนองค์คณะก็จะมี5คนนะฮะผู้พิพากษาสมทบหรือลูกขุนผู้พิพากษาที่เป็นคนธรรมดาเนี่ยเขาสามารถที่จะลงมติในคดีนะฮะแล้วนับเป็นคะแนนเสียงเนี่ยมีค่าของคะแนนเนี่ยเท่ากับผู้พิพากษาอาชีพในกระบวนพิจารณาจึงเป็นไปได้นะครับว่าผู้พิพากษาที่เป็นสมทบ2คนบวกกับผู้พิพากษาอาชีพ1คนเนี่ยจะโหวตชนะผู้พิพากษาอาชีพ2คนในคดีอันนี้มันเป็นความพยายามทำให้กระบวนการยุติธรรมนั้นเนี่ยนะครับไม่ห่างจากประชาชนไม่ห่างจากสามัญสำนึกของคนธรรมดามากเกินไปและในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะก็มีลักษณะของการสร้างองค์ประกอบในทางประชาธิปไตยในองค์กรตุลาการหรือองค์กรศาลด้วยนะครับแต่แน่นอนเราจะเห็นนะครับว่าแม้มีความพยายามแบบนี้เนี่ยในนิยายโคลินีเนี่ยนะครับเราจะเห็นอะไรบางอย่างนะครับเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมกระบวนการออกกฎหมายนะครับในเยอรมันในยุคหลังสงครามโลกแม้ว่ามีความพยายามสร้างระบบแบบนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เครื่องกันเสมอไปว่าความยุติธรรมเนี่ยนะครับมันอาจจะเกิดขึ้นได้จริงๆนะครับทำไมเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ดูจากคดีโคลินีนะครับทีนี้ในส่วนที่เป็นประเด็นเรื่องของกฎหมายกับนิติปรัชญานะฮะสำหรับคนซึ่งไม่ได้เรียนกฎหมายนะฮะเป็นคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะฮะเวลาถามว่ากฎหมายคืออะไรเนี่ยเขาก็จะตอบว่าโอเคมันคือการสั่งการบางอย่างถูกไหมฮะของคนที่มีอำนาจนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นความรู้สึกธรรมดาทั่วๆไปนักกฎหมายนักที่ปรัชญาเนี่ยบางทีพยายามถกเถียงกันว่ากฎหมายคืออะไรนะฮะแต่ชาวบ้านทั่วไปเนี่ยเขาอาจจะรู้ได้ง่ายกว่าว่ากฎหมายคืออะไรเขาไม่ได้คิดเยอะนะครับในเรื่องว่ากฎหมายคืออะไรเขารู้สึกกฎหมายมันคือคำสั่งหรือการสั่งการนะฮะที่ถ้าเกิดฝ่าฝืนไม่ทำตามแล้วเนี่ยมันก็จะได้รับผลร้ายบางอย่างเกิดขึ้นตามมานะฮะทีนี้ในทางกฎหมายเนี่ยนะฮะมันมีปัญหาถกเถียงกันอยู่เป็นปัญหาพื้นฐานอันหนึ่งนะฮะคือปัญหาว่าจริงๆแล้วกฎหมายคืออะไรกันแน่นะฮะมันมีกระแสความคิดอยู่หลักๆเนี่ยนะฮะอยู่สองกระแสนะฮะกระแสแรกเนี่ยบอกว่ากฎหมายเนี่ยนะครับเวลาเราจะบอกมันคืออะไรเนี่ยเราให้ความหมายของมันเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ต้องเชื่อมโยงกับคุณค่าทางศีลธรรมมโนธรรมสำนึกความยุติธรรมอะไรเลยนะฮะกฎหมายคืออะไรนั้นเนี่ยต้องวินิจฉัยไปนะครับจากสิ่งซึ่งเป็นข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นถ้าข้อเท็จจริงมีว่าบุคคลคนนี้เป็นผู้ครองอำนาจหรือเป็นผู้ทรงอำนาจรัฐเขาออกกฎเกณฑ์มากฎเกณฑ์นั้นมีประสิทธิภาพนะครับถูกปฏิบัติโดยบุคคลทั่วไปเนี่ยสิ่งนั้นก็เป็นกฎหมายนะฮะส่วนกฎเกณฑ์นั้นมันจะยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมนั้นเป็นอีกประเด็นหนึ่งมันเป็นประเด็นทางศีลธรรมเป็นประเด็นเรื่องของความรู้สึกเรื่องความยุติธรรมแต่ว่าถ้าเราจะตอบเป็นกฎหมายหรือไม่เนี่ยพวกนี้บอกว่ามันเป็นกฎหมายอีกพวกนึงบอกไม่ใช่เรามองกฎหมายแบบนั้นไม่ได้นะฮะเวลาเราจะบอกว่ากฎหมายคืออะไรนั้นเนี่ยเราไม่สามารถตัดนะฮะองค์ประกอบในทางศีลธรรมหรือความยุติธรรมออกไปจากนิยามความหมายของคำว่ากฎหมายได้เพราะฉะนั้นถ้ากฎหมายมันไม่ยุติธรรมสิ่งที่เรียกว่ากฎหมายนั้นเนี่ยจริงๆก็คือไม่ใช่กฎหมายเราไม่ควรจะติดฉลากเรียกสิ่งนั้นนะครับว่ามันเป็นกฎหมายเพราะมันขัดนะครับกับสำนึกหรือความรู้สึกเรื่องความยุติธรรมในทางนิติปรัชญาเนี่ยความคิด2กระแสนี้ต่อสู้กันมาตลอดระยะเวลายาวนานนะครับในประวัติศาสตร์ความคิดของมนุษย์นะฮะอย่างน้อยก็2,000กว่าปีนะฮะ
บางช่วงเนี่ยนะฮะแนวความคิดอันแรกก็เป็นกระแสหลักเป็นกระแสนำบางช่วงแนวความคิดอันหลังก็ขึ้นมานำเป็นอย่างนี้นะฮะสลับกันไปกันมาเป็นวัฏจักรนะฮะโดยที่ยังไม่สามารถหาคำตอบที่ยุตินะครับอย่างแน่นอนได้นะครับว่ากฎหมายคืออะไรผมเองมีความเห็นว่าบางทีเนี่ยนะฮะเราไปมุ่งหาว่าคำตอบว่ากฎหมายคืออะไรเนี่ยนะครับบางทีมันก็เบื่อตอบว่าความยุติธรรมคืออะไรมันอาจจะหาคำตอบที่มันชัดเจนแน่นอนไม่ได้นะผมยังรู้สึกว่าหลังจากที่สอนหนังสือสอนกฎหมายมา20กว่าปีเนี่ยนะฮะยังคิดว่าแทนเราจะถามว่ากฎหมายคืออะไรเนี่ยเราควรต้องตั้งคำถามกันดีกว่าไหมว่าสิ่งนั้นแม้เป็นกฎหมายเนี่ยมันควรค่าแก่การเคารพหรือการปฏิบัติตามหรือไม่คำถามมันน่าจะมาอยู่ตรงนี้มากกว่าที่เราจะบอกว่ามันเป็นกฎหมายทุกอย่างจบว่าโอเคเมื่อเป็นกฎหมายก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะครับอันนี้ก็คือทัศนะเบื้องต้นของผมเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายกับนิติปรัชญานะครับประเด็นในทางนิติปรัชญานี่นะครับที่ปรากฏในงานของชิรักเนี่ยนะครับมันปรากฏอยู่ในงานเขียนหลายเรื่องนะฮะแต่เรื่องที่ผมคิดว่าโดดเด่นที่สุดเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องนี้นะครับก็คือเรื่องที่อาจจะเรียกโดยลำลองไปก่อนนะครับว่าก่อการร้ายนะครับแทรรอในภาษาเยอรมันนะฮะทำไมนะฮะจึงเป็นเรื่องนี้นะฮะตอนนี้นะฮะงานเขียนของชิรักที่แปลเป็นภาษาไทยโดยคุณเฉิดชวีแสงจันทร์นะครับแล้วก็สำนักพิมพ์รหัสคดีพิมพ์บานเนี่ยมีแค่2เล่มนะฮะก็คือเรื่องอาชญากรรมซึ่งเป็นเรื่องสั้นนะฮะกับอีกเรื่องนึงก็คือคดีโคลินีซึ่งเป็นนวนิยายนะฮะงานที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยนะฮะที่มันเกี่ยวพันกับนิติปรัชญาโดยตรงเนี่ยนะก็คือเรื่องแพรรอเนี่ยยังไม่มีการแปลนะฮะจริงๆหนังสือเล่มนี้นะฮะงานเขียนเรื่องนี้ของชิรักนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เขียนในรูปของนิยายแต่เขียนในรูปของบทละครนะฮะเป็นเพื่อใช้นะครับเล่นละครเวทีนะฮะซึ่งเป็นการทดลองการเขียนประเด็นสำคัญทางกฎหมายที่น่าสนใจมากๆนะฮะถามว่าทำไมน่าสนใจนะฮะเพราะว่าความจริงเนี่ยไอการพิจารณาคดีในศาลในคอร์ทรูมเนี่ยนะฮะเวลาใครเข้าไปเนี่ยโดยเนื้อแท้แล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นการแสดงอย่างหนึ่งถ้าเราเข้าไปเป็นคนนั่งในศาลน่ะเราจะพบว่าคนที่อยู่ในศาลไม่ว่าจะเป็นฝ่ายโจทฝ่ายจำเลยหรือผู้พิพากษาเนี่ยมีบทที่จะต้องเล่นแน่นอนนะฮะไอหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเนี่ยมันเป็นบทที่แต่ละคนเนี่ยต้องเล่นแต่ในบทที่ต้องเล่นเนี่ยเขาเปิดโอกาสนะครับในทางคดีว่าโอเคคุณจะเล่นบทนี้คุณจะสู้คดีกันไปยังไงแต่ถึงที่สุดแล้วมันเป็นบทบาทที่ต้องเล่นอยู่นั่นเองนะฮะผมไม่เคยตระหนักเรื่องนี้เลยจริงๆนะครับว่าไอกระบวนการทางกฎหมายนี่จริงๆมันก็ไม่ต่างอะไรจากบทละครหรอกนะฮะจนกระทั่งตัวเองเนี่ยต้องเป็นจำเลยในคดีนะฮะเวลาที่ผมเป็นจำเลยในคดีแล้วผมคดีที่เกิดขึ้นกับผมเนี่ยนะครับคดีไม่มีรายงานตัวตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเนี่ยนะฮะแล้วก็มีการฟ้องคดีแล้วผมต้องขึ้นศาลในฐานะจำเลยในคดีเนี่ยเวลาที่ผมอยู่ในศาลน่ะนะฮะผมรู้สึกจริงๆเลยว่าผมกำลังเป็นตัวแสดงตัวหนึ่งเป็นนักแสดงอ่ะที่ตามบทบาทนะฮะถึงจังหวะต้องยืนก็ยืนถึงจังหวะนั่งก็นั่งนะฮะถึงจังหวะที่จะต้องพูดเราก็ต้องพูดประมาณนี้นะฮะมีกฎเกณฑ์กติกาในแง่ของการกำหนดระเบียบวิธีนะฮะอยู่ในนั้นอยู่ภายในนั้นบางวันก็มีคนมาดูเยอะหน่อยบางวันก็ไม่มีคนมาดูอะไรประมาณนี้นะฮะเหมือนกับแต่ละรอบที่ออกไปเล่นละครมีคนดูบ้างไม่มีคนดูบ้างเป็นอย่างนี้ตอนแรกก็คนดูเยอะนะฮะหลังๆก็คนดูน้อยบางแมตช์ก็ไม่มีคนดูก็คือเล่นกันเองนะฮะแต่ทุกคนก็เล่นไปตามบทบาทนั้นๆนะฮะจนกว่าละครนั้นจะจบลงซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้ว่าฉากจบของละครที่เรากำลังเล่นอยู่มันจะจบลงแบบไหนใช่ไหมฮะบางทีอาจจะไม่มีใครรู้จริงๆก็ได้นะจนกว่าจะถึงฉากจบของละครนะทีนี้ชิรักเนี่ยนะครับเขียนเรื่องนี้นะครับในรูปของบทละครที่น่าสนุกมากๆน่าสนใจมากคือว่าละครเวทีเรื่องนี้เขาไม่ได้กำหนดฉากจบที่ชัดเจนฉากเดียวมันเกี่ยวกับอะไรนะฮะจริงๆไอเดียของพล็อตเรื่องเนี่ยนะครับมันมาจาก เหตุการณ์9/11นะฮะเหตุการณ์ซึ่งผู้ก่อการร้ายเนี่ยขับเครื่องบินใช่ไหมฮะแล้วก็พุ่งชนตึก World Trade Center ในอเมริกาถูกไหมฮะหลังจากที่มีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นเนี่ยทั่วโลกก็ตระหนักถึงเรื่องของการก่อการร้ายนะฮะก็แต่ละประเทศก็หาวิธีการในการป้องกันอะไรต่างๆนะฮะในเยอรมันเนี่ยรัฐสภาได้ออกกฎหมายนะครับเป็นรัฐบัญญัตินะฮะเกี่ยวกับการป้องกันการก่อการร้ายนะฮะในกฎหมายนั้นเนี่ยจะเปิดโอกาสนะครับให้เจ้าที่ของรัฐนั้นเนี่ยสามารถยิงเครื่องบินนะฮะที่ถูกจี้ได้และเห็นได้ชัดแล้วว่าอันเนี้ย
ผู้ก่อการร้ายจี้เครื่องบินนะครับเพื่อขับไปและทำอันตรายนะครับแก่คนอื่นกฎหมายอนุญาตนะครับในสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยให้ยิงถึงแม้ว่าในเครื่องบินนั้นเนี่ยคนที่เป็นผู้โดยสารทั้งหมดจะเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ตามนะครับกฎหมายฉบับนี้ผ่านการพิจารณาของสภามาแล้วต่อมาเนี่ยมีคนร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันนะฮะศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันเนี่ยวินิจฉัยว่ากฎหมายดังกล่าวเนี่ยขัดต่อรัฐธรรมนูญขัดต่อเบสิกลอหรือกรุนเกเซตหรือกฎหมายพื้นฐานของเขานะเป็นกฎหมายที่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะฮะก็คือชีวิตของคนซึ่งเป็นผู้โดยสารผู้บริสุทธิ์นะครับที่อยู่บนเครื่องบินลำนั้นศาลเห็นว่ารัฐไม่สามารถนะครับที่จะใช้อาวุธเนี่ยนะครับยิงนะฮะโดยเป้าหมายเพื่อที่จะให้ยิงเครื่องบินลำนั้นให้ตกเพื่อจะเซฟชีวิตคนอื่นๆได้นะอันนี้คือแบ็คกราวนะครับของข้อกฎหมายนะฮะชิรักนี่เขียนเรื่องนี้นะฮะโดยจินตนาการนะฮะว่ามันมีเครื่องบินเนี่ยนะฮะถูกจี้มีผู้โดยสารอยู่ในเครื่องบินนั้นเนี่ยนะครับประมาณ160กว่าคนผู้ก่อการร้ายจี้เครื่องบินนะฮะเครื่องบินนั้นได้ถูกจี้นะครับแล้วตรงไปยังสนามกีฬานะฮะสนามฟุตบอลซึ่งกำลังมีการแข่งขันฟุตบอลอยู่นะฮะมีผู้อยู่ในสนามฟุตบอลเนี่ยประมาณสัก 60,000 นะฮะแน่นอนตอนที่เครื่องบินถูกจี้เนี่ยนะฮะคนซึ่งอยู่ทางภาคพื้นดินก็รู้นะครับว่าเครื่องบินถูกจี้นะฮะทางกองทัพอากาศเนี่ยมันก็ส่งเครื่องบินขึ้นไปนะฮะบินประกบเครื่องบินนะฮะก็มีนักบินที่อยู่ในเครื่องบินลำนั้นเนี่ยนะครับก็จะต้องรอคำสั่งจากภาคพื้นดินว่าจะให้เขาทำยังไงนะฮะเวลาก็งวดเข้ามาทุกทีเครื่องบินก็มุ่งตรงไปนะครับยังสนามกีฬานั้นเห็นแน่ชัดว่าในอีก10กว่านาทีเนี่ยนะฮะเครื่องเนี่ยจะถูกผู้ก่ออะไรจี้แล้วก็จะพุ่งเข้าชนนะฮะอัศจรรย์แห่งนั้นนะฮะแล้วก็คงจะมีคนเสียชีวิตเป็นหมื่นๆอย่างแน่นอนนะครับนักบินเนี่ยนะฮะถามมาทางภาคพื้นดินว่าให้ทำยังไงทางพื้นดินบอกให้พยายามส่งคอนแทคนะครับกับเครื่องบินลำนั้นนักบินก็มองเข้าไปก็เห็นนะครับว่าในห้องของนักบินของผู้บินที่ถูกจี้เนี่ยมีผู้ก่อการร้ายจี้อยู่มีผู้โดยสารเนี่ยอยู่ข้างนอกนะครับประตูห้องนักบินนั้นถูกล็อกนะฮะเข้าไปไม่ได้นะครับทางภาคพื้นดินเนี่ยนะครับก็ทางนักบินถามจะให้ยิงไหมนะฮะภาคพื้นดินสั่งไม่ให้ยิงนะฮะแต่ในที่สุดนะครับนักบินคนนี้นะฮะตัดสินใจยิงอาวุธนะฮะจากเครื่องบินของเขาเนี่ยเครื่องบินต่อสู้ทางอากาศนั้นเนี่ยไปที่เครื่องบินลำนั้นนะฮะแล้วผลก็ปรากฏว่าผู้โดยสารในเครื่องบินลำนั้นเนี่ยตายทั้งหมดนะครับพอเขาขับลงมาที่เอาเครื่องบินลงมาที่ภาคพื้นดินเนี่ยเขาก็ถูกจับแล้วถูกนำตัวนะครับถูกฟ้องคดีต่อศาลนะฮะคำถามมันง่ายมากว่าเราจะลงโทษนักบินคนนี้ไหมประเด็นอยู่เท่านี้แหละฮะคือเราจะลงโทษนักบินคนนี้หรือเปล่านะฮะฝ่ายอัยการเนี่ยฟ้องคดีนะครับว่านักบินเนี่ยคือคุณไม่ใช่พระเจ้าที่คุณจะไปตัดสินชีวิตคนอื่นคนที่อยู่บนเครื่องบินนั้นเนี่ยนะครับเขาก็เป็นคนบริสุทธิ์นักบินก็บอกว่าถ้าเขาไม่ตัดสินใจยิงคนที่อยู่บนเครื่องบินลำนั้นยังไงก็ต้องตายและก็จะทำให้คนที่อยู่ในอัฐจันทร์เนี่ยเป็นหมื่นๆต้องตายไปด้วยเขาบอกเขาตัดสินใจเซฟชีวิตคนจำนวนมากนะครับโดยการสังหารนะครับคนจำนวนน้อยกว่าเขาตัดสินใจจากมโนสำนึกของเขาถูกฝึกให้คิดอย่างนั้นและเขาไม่รู้สึกเขาไม่รู้สึกว่าการกระทำของเขาเนี่ยมันจะต้องเป็นความผิดอาญาเพราะว่าเขาได้เซฟชีวิตคนจำนวนมากกว่าเอาไว้แน่นอน เรื่องนี้นะฮะประเด็นเรื่องนี้มันชัดเจนนะครับคือในกฎหมายเยอรมันเนี่ยการกระทำโดยจำเป็นเนี่ยหมายถึงว่าการกระทำความผิดอาญาเนี่ยนะครับโดยจำเป็นเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องทับโทษได้นะครับถ้าเป็นไปเพื่อป้องปัดพยานอันตรายที่เกิดขึ้นแก่ตัวแก่ญาติพี่น้องใกล้ชิดของตัวนะครับเช่นคุณขับรถยนต์ไปนะครับแล้วก็จำเป็นนะครับที่จะต้องเพื่อเซฟชีวิตลูกของคุณจำเป็นต้องขับรถยนต์พุ่งชนคนที่ขี่จักรยานอยู่ข้างๆอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วทำให้เขาบาดเจ็บถึงแก่ความตายเนี่ยอันนี้การกระทำโดยจำเป็นแบบนี้มันเป็นเหตุยกเว้นโทษได้ถูกไหมฮะซึ่งอัยการก็บอกมันไม่มีเหตุแบบนี้ในคดีนี้นะแต่ฝ่ายทนายจำเลยก็บอกว่าอันนี้มันเป็นความจำเป็นที่อยู่เหนือกฎหมายอีกมันเป็นความจำเป็นที่อยู่เหนือกฎหมายและละอักษรที่เขียนเอาไว้มันไม่ถูกบัญญัติแต่เป็นความจำเป็นปัญหาคือเราจะยอมรับความจำเป็นแบบนี้มากน้อยแค่ไหนนะเสน่ห์ของละครบทละครเวทีเรื่องนี้นะของชิรักเนี่ยอยู่ตรงที่ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบางทีมันพูดจากมิติทางกฎหมายอันเดียวเนี่ยมันไม่พอแล้วหมายความว่านักกลัมพังเนี่ยเพราะนักกฎหมายเนี่ยนะครับถ้าคิดจากฐานในทางกฎหมายและสอนที่มีอยู่เนี่ยคุณอาจจะตัดสินคดีแบบนี้ได้ยากมากหรือไม่อาจตัดสินไม่ได้คำตอบของเรื่องนี้อาจจะออกได้นะฮะหลายอย่าง
เรื่องนี้นะฮะในหนังสือเล่มนี้คำตอบเนี่ยมันเปิดอยู่แต่ความน่าสนใจอยู่ตรงที่เหตุผลนะครับที่อัยการกับฝ่ายทนายจำเลยสู้กันเหตุผลที่เอามาใช้นะครับสู้กันในคดีความสนุกของละครเวทีนี้มันอยู่ตรงที่ว่ามันเป็นการเอาประเด็นปัญหาสำคัญทางกฎหมายประเด็นพื้นฐานที่สุดในทางกฎหมายนะฮะขึ้นมาทำในรูปของละครเวทีแล้วก็เปิดโอกาสนะครับให้คนดูถ้าจะต้องเป็นลูกขุนน่ะคุณจะตัดสินเรื่องนี้ว่ายังไงผมไม่เปิดเผยรายละเอียดของอาร์กิวเมนต์นะครับหรือว่าข้อโต้เถียงนะฮะเพราะนี่คือเสน่ห์ของนิยายนะครับของบทละครของชีรักเรื่องนี้นะฮะได้คุยกับคุณเฉิดฉวีว่าเรื่องนี้ถ้าได้มีโอกาสแปลเป็นภาษาไทยเนี่ย ก็คงจะดีนะฮะผมจะได้มีอะไรไปสอนหนังสือนักศึกษาในวิชานิติปรัชญาเป็นวัตถุดิบชั้นดีนะครับในการเปิดให้นักศึกษาเนี่ยได้โต้เถียงนะครับได้คิดแล้วให้เขาเห็นข้อจำกัดว่าวิชาของเขาเนี่ยเมื่อเขาเรียนไปแล้วเนี่ยบางทีมันไม่ให้ชี้ทุกอย่างได้แบบมันมีคำตอบที่ถูกเป๊ะนะฮะหนึ่งเดียวบางทีเนี่ยคำตอบเนี่ยนะครับมันยังขึ้นอยู่กับความรู้สึกนึกคิดในทางศีลธรรมในทางมโนธรรมสำนึกของผู้คนด้วยนะครับแต่แน่นอนสุดท้ายเนี่ยนักกฎหมายเนี่ยต้องคำสาปอย่างหนึ่งหรือคนที่เรียนกฎหมายทุกคนเนี่ยนะฮะจะต้องคำสาปอย่างหนึ่งคือคุณถูกสาปให้ต้องตัดสินคำสาปอันเนี้ยนะฮะที่นักกฎหมายมีเนี่ยผมไม่รู้ว่าแต่ละคนได้ตระหนักนะครับเรื่องนี้แค่ไหนเวลาคุณถูกสาปให้ตัดสินเนี่ยคุณจะตัดสินจากอะไรจากหลักคิดจากฐานอะไรนะครับอันนี้ก็คือประเด็นที่เป็นความขัดแย้งนะครับในบทละครเวทีนะฮะถามว่าเรื่องนี้ในทางประวัติศาสตร์นะจริงเนี่ยมันมีเรื่องเกิดขึ้นจริงไหมนะมันมีฮะในปี1884เนี่ยมีคดีโด่งดังคดีหนึ่งนะฮะเกิดขึ้นในอังกฤษนะฮะชื่อคดีเนี่ยคือ The Queen versus Dudley and Stephen นะฮะเป็นเคสเรือมิกโนเน็ตนะฮะอับปางลงเนี่ยนะครับที่ห่างจากแหลมกูดโฮปทางแอฟริกาใต้เนี่ยประมาณสักพันกว่าประมาณ 2,000 กว่ากิโลนะฮะหลังเรืออับปางลงเนี่ยคนลูกเรือเนี่ยนะครับก็เขามีเรือเล็กนะฮะ4คนเนี่ยเขาก็ลงเรือเล็กคน4คนนั้นเป็นผู้ใหญ่3คนนะฮะเป็นเด็กหนุ่มอายุ17เนี่ย1คนอยู่ในเรือลำนั้นนะฮะล่องอยู่ในทะเลอันเวิ้งวางนะครับไม่มีเรือผ่านไปผ่านมาวันแรกๆเขาก็มีอาหารติดมาพอที่จะกินได้ถูกไหมฮะในวันต่อมาเนี่ยอาหารก็หมดก็เริ่มอดนะฮะโชคดีที่จับเต่าได้ตัวหนึ่งนะฮะก็ได้เต่ามานะครับแล้วก็ได้ใช้เลือดอะไรของเต่าเนื้อของเต่าเนี่ยประทังชีวิตนะฮะบนเรือเล็กๆลำนั้นเวลาผ่านไปอีกนะครับจับอะไรไม่ได้เลยน้ำที่จะกินในทะเลนั้นเนี่ยนะครับมันมีช่วงนึงที่ฝนตกลงมาก็อ้าปากรับยำฝนนะฮะหรือใช้เสื้อแจ็คเก็ตเนี่ยรองน้ำฝนได้บ้างนิดๆหน่อยๆแล้วก็ไม่มีน้ำกินอีกเวลาผ่านไปหลายวันนะฮะเริ่มกินปัสสาวะของตัวเองเวลาผ่านไปอีกเนี่ยร่างกายเริ่มอ่อนเพลียเริ่มเพราะว่าอยู่ในถ้ำในทะเลนะฮะ4คนนะฮะถึงจุดนึงเนี่ยมันก็มีการปรึกษากันว่าเพื่อให้บางคนได้รอดนะมันต้องมีบางคนต้องตายหรือบางคนต้องเสียสละใครจะเป็นคนที่เสียสละเขาก็เริ่มคิดกันถึงเรื่องของการจับฉลากจับฉลากนะฮะก็โอเคตกลงตอนแรกก็คิดว่าจะจับฉลากต่อมาเกิดเปลี่ยนใจเพราะแต่ละคนคิดว่าคนนี้ก็มีลูกคนนี้ก็มีเมียเฮ้ยเราก็มีลูกมีเมียคนเดียวที่ไม่มีลูกเมียเนี่ยคือเด็กหนุ่มอายุ17ร่างกายบอบบางถึงจุดหนึ่งเนี่ยเด็กหนุ่มคนนั้นเนี่ยนะครับสภาพร่างกายอ่อนแอที่สุดแล้วก็น่าเชื่อว่านะฮะเคสข้อที่จริงปรากฏชัดว่าเขาต้องตายก่อนคนอื่นแน่นอนแต่เขายังไม่ตายในที่สุดเนี่ยนะฮะคน3คนนั้นเนี่ย2คนในนั้นเนี่ยตกลงกันนะครับว่าจะฆ่าเด็กคนนี้อีกคนนึงไม่ได้ตกลงด้วยแต่ก็อยู่เฉยๆไม่ได้คัดค้านอะไรถึงจุดนึงเนี่ยคน2คนนะฮะที่เป็นจำเลยนะฮะดัตลี่กับสตีเฟนในคดีนี้ก็จับเด็กซึ่งขาดน้ำแล้วก็เริ่มจิตตกนะฮะเพราะไปกินน้ำทะเลเข้าไปนะฮะร่างกายก็แห้งหมดนะฮะก็จับแล้วก็มีดแทงไปที่คอเด็กคนนั้นแล้วก็เด็กก็ตายเด็กหนุ่มนะฮะ17เป็นเด็กกำพร้าเนี่ยไม่มีครอบครัวด้วยเขาก็ทั้ง3คนนะพอเด็กตายแล้วก็ทั้ง3คนเนี่ยเอาเลือด
เนื้อของเด็กคนนั้นน่ะกินประทังชีวิตนะฮะแล้วก็ในเวลาต่อมาเนี่ยโดยที่เขายังสามารถอยู่ต่อไปได้อีกหลายวันเนี่ยนะฮะในที่สุดมันก็มีเรือผ่านมาแล้วก็ช่วยทั้ง3คนขึ้นมาได้และเมื่อถึงฝั่งนะฮะเขาก็ถูกจับจนที่เป็นจำเลยคือ2คนน่ะที่ร่วมกันฆ่าเด็กคนนั้นอีกคนนึงถูกกันเป็นพยานพวกท่านคิดว่าศาลอังกฤษลงโทษไหมแล้วจะลงโทษแค่ไหนนี่นั่นคือปัญหาเรื่องโทษกับการลงโทษถูกไหมฮะในคดีนี้เนี่ยนะครับศาลอังกฤษเนี่ยลงโทษนะฮะลงโทษจำคุกคน2คนนั้นเนี่ยนะครับ6เดือนไม่ใช่ลงโทษจำคุกหลายปีไม่ใช่6เดือนหลายปีนะฮะผมจำไม่ได้กี่ปีนะแต่ว่า2คนนั้นเนี่ยถูกลงโทษจริงๆเนี่ย6เดือนคือถูกจำคุกจริง6เดือนหลังจากนั้นเนี่ยกษัตริย์อังกฤษนะก็ได้พระราชทานอภัยโทษแปลว่าเขาติดคุกจริงเนี่ย6เดือนแต่โทษที่ลงอะมากกว่านั้นนะฮะแต่ว่าเขาถูกลงโทษแปลว่าศาลอังกฤษไม่ยอมรับนะครับเรื่องจำเป็นแน่นอนเคสไอ้มิกโนเนตเนี่ยนะครับหรือว่า The Queen versus Dudley and Stephen เนี่ยปี1884เนี่ยนะฮะมันอาจจะไม่ได้ซับซ้อนนะฮะแล้วก็มันประเด็นในเรื่องของชีวิตที่มันไม่เยอะเท่ากับไอ้เคสตามจินตนาการของชิรักนะครับเรื่องยิงเครื่องบินแต่ลักษณะมันก็คล้ายๆกันแต่ปัญหาคือว่าในสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยถ้าเราเนี่ยนะฮะสมมติเราติดอยู่ในเรือเราทำยังไงเรานึกภาพนะหรือเราไม่ติดอยู่ในเรือแต่เราเป็นบุคคลซึ่งอยู่ในสถานะซึ่งสามารถที่จะเซฟชีวิตคนจำนวนมากได้แต่การเซฟที่คนจำนวนมากได้เนี่ยทำให้เราต้องฆ่าชีวิตคนบริสุทธิ์จำนวนหนึ่งปัญหาก็คือว่าเราเอาน้ำหนักชีวิตกับชีวิตชั่งกันได้ไหมนี่คือคำถามที่มันมากไปกว่ากฎหมายเป็นคำถามในทางศีลธรรมในทางมโนธรรมสำนึกและเป็นคำถามซึ่งจะกึกก้องนะฮะไปตลอดกาลตราบเท่าที่ยังมีมนุษยชาติอยู่ในโลกนี้กฎหมายก็อาจจะบอกเราให้ทิศทางเราได้ในระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าถึงที่สุดเนี่ยเรื่องนี้นะฮะมันยากมากๆนะครับที่จะชี้ว่าเราจะลงโทษนะครับบุคคลดังกล่าวได้หรือไม่นะครับทีนี้มาถึงคดีโคลินนี่นะฮะเนี่ยเล่มนี้นะครับคดีโคลินนี่เนี่ยนะครับในแง่ของประเด็นของเรื่องเนี่ยประเด็นของเรื่องเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นคนละแบบกับเรื่องบทละครเรื่องแทรอร์ที่ผมเพิ่งได้พูดไปนะฮะชิรักนี่นะครับเปิดเรื่องตอนหนึ่งในบทที่หนึ่งเนี่ยนะฮะผมขอคัดบางตอนมาดูนะฮะโคลินนี่วางปืนลงบนโต๊ะเขาเดินเข้าไปใกล้ชายบนพื้นจ้องมองรอยกระไวยชราบนหลังมือของชายคนนั้นเขาใช้ปลายรองเท้าพลิกร่างให้หงายขึ้นฉับพลันนั้นเขาก็ใช้ส้นรองเท้าเหยียบลงบนใบหน้าคนตายจ้องดูแล้วเหยียบซ้ำเขาไม่สามารถจะหยุดยั้งได้เขาเหยียบขยี้ใบหน้านั้นอีกครั้งและอีกครั้งเลือดและมันสมองกระเซ็นเปรอะปลายขากางเกงของเขาพรมและขาเตียงในเวลาต่อมานิติพยาธิแพทย์ไม่สามารถจำลองภาพเหตุการณ์เพื่อให้รู้ถึงจำนวนครั้งที่โคลินี่กระทืบเท้าลงไปแต่แรงกระทืบได้ทำให้กระดูกแก้มขากรรไกรจมูกและกระโหลกแตกหักโคลินี่หยุดเท้าไว้ได้ก็ต่อเมื่อส้นรองเท้าฉีกออกเขานั่งลงบนเตียงเหงื่อไหลท่วมหน้าที่ประจรค่อยผ่อนลงช้าๆรอจนกระทั่งหายใจได้สม่ำเสมออีกครั้งเขาลุกขึ้นทำเครื่องหมายกางเขนเบื้องหน้าอกเดินออกจากห้องแล้วลงลิฟต์ไปชั้นล่างสุดเขาเดินกระเพกเพราะส้นรองเท้าหลุดข้างหนึ่งปลายตะปูที่โผล่ใต้พื้นรองเท้าครูดกับพื้นหินอ่อนที่ห้องล็อบบี้เขาบอกพนักงานสาวหลังเคาน์เตอร์ให้ต้อนรับให้โทรเรียกตำรวจนี่คือหนึ่งนะครับในฉากเปิดเรื่องนะครับของนิยายเรื่องโคลินนี่แทบจะไม่เป็นที่สงสัยเลยนะครับว่าโคลินนี่เป็นฆาตกรนะงานนิยายของชิรักนั้นเนี่ยครับเริ่มต้นโดยที่ไม่ทิ้งปมปัญหาใดๆให้ผู้อ่านสงสัยเลยนะครับว่าใครเป็นฆาตกรหรือใครเป็นผู้กระทำความผิดแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือว่าทำไมและนี่คือปมใหญ่ที่สุดนะครับของนิยายเรื่องโคลินนี่แน่นอนเวลามนุษย์เราประกอบอาชญากรรมเนี่ยนะครับมันก็มีจริงๆมูลเหตุจูงใจเนี่ยนะฮะถ้ากำหนดหลักๆก็มันมีไม่กี่อย่างหรอกนะฮะ
ความอยากได้ทรัพย์สมบัติขัดแย้งกับเรื่องชู้สาวการกระทำเพื่อแก้แค้นนะฮะเป็นธีมหลักๆกันนะฮะของการกระทำความผิดของคนที่ทำไปนำไปสู่การฆ่านำไปสู่การฆาตกรรมนะฮะถ้าใครชอบอ่านนะครับนวนิยายหรือหนังสือเนี่ยในแนวคอร์ทรูมดราม่าหรือแนวกฎหมายนี่นะฮะอาจจะเคยได้ยินชื่อจอห์นกริชัมนะฮะซึ่งเป็นนักเขียนชาวอเมริกันที่โด่งดังมากๆเรียกว่าเป็นคนซึ่งโดดเด่นนะครับในงานเขียนอันนี้นะฮะงานของเขาก็ฮอลลีวูดก็นำไปทำภาพยนตร์หลายครั้งในงานเขียนเรื่องแรกในชีวิตของกริชัมเนี่ยนะครับกริชัมเขียนถึงเรื่องของพ่อนะครับซึ่งไปฆ่าคนที่ข่มขืนลูกสาวตัวเองนะครับแล้วดำเนินเรื่องนะครับในศาลนะฮะพูดถึงความเป็นมาเป็นไปของชีวิตภูมิหลังนะครับของครอบครัวเหล่านี้ซึ่งเป็นครอบครัวคนดำมันมีเรื่องของผิวดำผิวขาวอย่างนั้นเป็นความขัดแย้งนะครับในปมในนิยายเรื่องนั้นของกริชัมเป็นนิยายซึ่งเมื่อเขาเขียนขึ้นแล้วนำออกจำหน่ายขายแทบไม่ได้นะฮะเวอร์ชั่นแรกเนี่ยกริชัมต้องเอาไปขายนะฮะเอาไปวางท้ายรถแล้วขายแต่หลังจากที่เขาเขียนนิยายเล่มที่สองเรื่อง The Firm มาเนี่ยนะครับเขาก็ประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับแล้วทำให้คนที่มีเวอร์ชั่นครั้งแรกเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ล้ำค่าขึ้นมาอันนี้สำหรับใครที่มีคดีโคลินีเล่มนี้เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ล้ำค่าขึ้นมาได้ในอนาคตด้วยเพราะว่าสำนักพิมพ์จำกัดแค่ 1,000 เล่มเท่านั้นเป็นอย่างนี้นะฮะขออนุญาตผมไม่ได้ค่าโฆษณานะครับแต่ว่าอยากจะให้อ่านนะฮะปมที่เกิดขึ้นในคดีโคลินีเนี่ยนะครับแม้ว่านิยายเรื่องนี้มันดูขนาดเนี่ยมันสั้นกว่านะฮะนิยายที่กริชัมเขียนอยู่มากพอสมควรนะแต่โดยปมของมันเนี่ยมันมีความสลับซับซ้อนนะครับในเรื่องมากกว่าและนี่คือเสน่ห์อันนึงของงานเขียนของชิรักนะฮะคือชิรักเป็นคนเขียนงานเนี่ย precise หมายถึงว่าประโยคหรือถ้อยคำที่เขาใช้นั้นเนี่ยมันประหยัดนะฮะแล้วเขาให้สามารถเขียนประเด็นที่มันยุ่งยากซับซ้อนง่ายๆนะฮะได้เนี่ยในหนังสือเล่มที่เรียกว่าอ่านได้แบบคืนเดียวจบอะแล้วถ้าใครเริ่มอ่านตอนสัก3 ทุ่มเนี่ยอาจจะต้องนอนดึกนิดนึงนะฮะเพราะว่าพอเริ่มอ่านแล้วเนี่ยก็อยากอ่านไปเรื่อยๆคล้ายๆกับอารมณ์ให้กับดูซีรีส์อ่ะนึกออกไหมฮะเคยดูซีรีส์ใช่ไหมฮะหรือคุณดูซีรีส์เนี่ยพอตอนจบเนี่ยมันก็ต้องดูต่อผมเนี่ยเป็นพวกที่ต้องกำหนดใจตัวเองว่าถ้าตอนที่ต้องตรวจข้อสอบนักศึกษานะฮะหรือต้องมีอะไรทักอย่างหนึ่งอย่าไปได้ไปดูเรื่องไหนเพราะมันจะไม่หลับไม่นอนถูกไหมครับมันจะอยากรู้ต่อไปว่ามันเป็นยังไงต่อนะฮะแล้วถ้ามันยาวๆมากนี่ถืออ่านเรียกว่าเป็นผลเสียต่อสุขภาพกันได้เลยทีเดียวนะฮะแต่ชีรักไม่ได้ทำร้ายสุขภาพเราขนาดนั้นเพราะงานของเขาเนี่ยไม่ได้ยาวขนาดนั้นในทางกลับกันเนี่ยนะฮะเวลาที่ผมอ่านหนังสือของเขาเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะจบแล้วอะมันเปิดไปเฮ้ยมันใกล้จะจบแล้วรู้สึกว่าไม่อยากให้จบนะอันนี้คือความรู้สึกที่อยากให้มันเรื่องต่อไปอีกเพราะว่าเขามีเทคนิคนะฮะในการเล่าเรื่องซึ่งน่าสนใจนะฮะแล้วก็ดึงดูดนะครับให้เราต้องติดตามนะฮะเป็นแบบนั้นอันนี้แน่นอนนะเขาก็เป็นคนเขียนมีสไตล์มีภาษานะครับที่กระชับแต่ผมคิดว่างานเขียนของเขาแต่ละเล่มเนี่ยเขาใช้เวลานะฮะอันนี้ดูจากสำนวนภาษาเนี่ยดูได้เลยเขาเป็นคนประณีตนะครับการคิดและการเขียนแต่ละถ้อยคำแต่ละประโยคว่ามันแม่นยำมันพรีไซส์มันจะบอกอะไรนะฮะกับคนอ่านนะฮะมันมีความหมายนะครับในตัวของมันนี่ปัญหาในเรื่องนี้คือทำไมโคลินีเนี่ยนะครับถึงฆาตกรรมนะฮะในเรื่องเนี่ยนะฮะผู้ที่ตกเป็นจำเลยในคดีนี้ก็คือโคลินีอันนี้ชื่อของจำเลยในคดีนี้นะฮะเป็นชื่อของเรื่องมีประวัติทั้งชีวิตขาวสะอาดนะฮะเขาเป็นคนอิตาลีนะครับเติบโตขึ้นมาเนี่ยนะคือเขามาทำงานในเป็นคนงานนะฮะเป็นคนงานในเยอรมนีหลังสงครามโลกเยอรมันต้องการสร้างประเทศเดิมใหม่นะก็มีคนงานต่างชาติเข้ามาทำงานนะฮะไม่มีความด่างพร้อยนะครับในชีวิตการทำงานผู้ตายนะฮะเป็นเศรษฐีร่ำรวยเป็นนักธุรกิจนะครับนักอุตสาหกรรมนะครับที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแต่ว่ามีอดีตที่มืดพอสมควรแต่ไม่มีใครรู้ไม่มีความเกี่ยวพันนะฮะในเบื้องแรกระหว่างผู้กระทำความผิดกับคนซึ่ง เป็นเหยื่อนะฮะในคดีนี้คนนี้ไม่พูดอะไรทั้งสิ้นเสน่ห์ของเรื่องนี้คือคนนี้ไม่พูดอะไรเลย
ขาให้ยอมให้ตำรวจจับไม่มีปัญหาเลยว่าเขาทำความผิดแน่นอนแน่นอนในประเทศซึ่งนิติรัฐอาจจะไม่อย่างรากลึกมากนะคนอาจจะไม่สนใจว่าอะไรคือโมทีฟที่ทำให้เขาก็ทำความผิดก็อาจจะถูกดำเนินคดีตัดสินคดีไปแล้วก็จบไปนะครับในเรือนจำแต่ว่าชิรักไม่ได้เขียนแบบนั้นให้มันจบง่ายๆแบบนั้นเรื่องนี้นะฮะฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้มันสัมพันธ์แล้วก็เกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์นะฮะของวงการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมของเยอรมันในช่วงเวลาหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะอย่างที่เรียกว่าคนที่เป็นนักกฎหมายเมื่ออ่านเนี่ยต้องย้อนกลับมาคิดนะฮะแล้วก็ถามคำถามกับตัวเองว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของไอ้กระบวนการแบบนั้นหรือไม่เราเป็นส่วนหนึ่งในกระแสแห่งยุติธรรมมาแบบที่อยู่ในคดีนี้หรือเปล่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเรารู้แล้วใช่ไหมว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเยอรมันเนี่ยแพ้สงครามนะฮะอันนี้ไม่เป็นปัญหาเลยนะครับในคดีนี้นะฮะทนายของฝ่ายจำเลยเนี่ยนะฮะเป็นคนหนุ่มนะฮะโคลินี่สร้างตัวละครขึ้นมาได้มีมิติพอสมควรนะคือเป็นคนหนุ่มเรียนจบกฎหมายเนี่ยครับด้วยคะแนนดีมากนะฮะเขาสามารถที่จะทำอาชีพอื่นก็ได้ที่ไม่ได้เป็นทนายความจำเลยในคดีอาญาเป็นผู้พิพากษาก็ได้นะหรือแม้แต่เป็นที่ปรึกษากฎหมายของลอว์เฟิร์มใหญ่ๆนะฮะซึ่งจะทำให้เขาได้เงินมหาศาลแต่เขาไม่ทำเขาเลือกนะฮะที่จะเป็นทนายจำเลยคดีโคลินี่บังเอิญเป็นคดีแรกในชีวิตของเขาเขาเป็นทนายที่เราเรียกว่าเป็นทนายขอแรงอ่ะคือโคลินี่ไม่มีทนายอยู่ผู้พิพากษาก็โทรมาขอให้คาสปาไลเน่นนะซึ่งเป็นชื่อทนายความเนี่ยนะครับเป็นทนายให้กับโคลินี่ก็ต้องรับให้นะอีกข้างหนึ่งนะฮะเขาสู้กับอัยการนอกจากอัยการแล้วเนี่ยนะครับยังมีทนายอาวุโสคนหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังมีประสบการณ์โชคโชนในคดีอาญานะฮะเป็นที่รู้จักกันทั่วไปเนี่ยยืนอยู่ในฝั่งของฝ่ายที่เป็นโจทย์ชิรักพยายามสร้างความขัดแย้งขึ้นมาในเรื่องนะครับโดยที่ทนายหนุ่มนะฮะสู้กับทนายนะครับที่มีความเชี่ยวชาญโชคโชนในคดีอาญาเนี่ยนะฮะอย่างมากโด่งดังอย่างมากอันนี้คือความขัดแย้งนะครับในแง่ของตัวละครในด้านหนึ่งเขาพยายามจะบอกว่ามันก็คือการสู้กันของคนซึ่งแน่นอนแทบจะไม่มีอะไรเหลืออยู่เพราะว่าการกระทำของเขามันชัดเจนนะประจักษ์แจ้งยิ่งกว่าแสงตะวันอีกว่าเป็นคนกระทำความผิดอ่ะถูกไหมฮะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเรื่องมันเริ่มสลับซับซ้อนมากขึ้นครับเมื่อกระบวนการดำเนินกระบวนการในผ่านไปนะครับแล้วไม่พบโมทีฟของคนกระทำความผิดคือรู้ว่าคนนี้เป็นคนทำความผิดแต่ไม่รู้ว่าทำไมเขาทำคาสปาร์ไลเน่นเนี่ยนะครับซึ่งเป็นตัวเอกในคดีนี้พยายามสืบนะครับจนเห็นแบ็กกราวด์บางอย่างนะฮะมีปมเล็กๆปมหนึ่งนะฮะต้องไปอ่านดูนะฮะแล้วทำให้เขาสืบสาวไปถึงอดีตนะฮะบางอย่างของคนซึ่งเป็นจำเลยในคดีนี้อดีตนั้นคืออะไรฮะอดีตนั้นคือว่าเขาเป็นคนอิตาลีนะครับซึ่งพ่อของเขาเนี่ยถูกสังหารนะครับโดยทหารเยอรมันในช่วงสงครามโลกในปี1943คนที่สังหารพ่อของเขาก็คือฮันส์ไมเยอร์ที่เป็นผู้ตายในคดีนี้แต่เขาไม่ได้เป็นคนสังหารเองฮันส์ไมเยอร์นั้นเนี่ยเป็นนาซีเป็นผู้นำหน่วยนะฮะจู่โจมนะฮะในสมัยนั้นนะครับพ่อตายจริงๆเนี่ยมันมีปมนะครับมากกว่าเรื่องพ่อตายด้วยนะแต่ผมทิ้งเอาไว้ให้ไปอ่านเอาเองนะแต่ว่าแน่นอนรู้ได้เลยนะครับว่าอันนี้เห็นได้ชัดว่าอันนี้มันคือการมันมีลักษณะเป็นการแก้แค้นแน่ๆเพราะว่าพ่อเนี่ยถูกยิงแต่ปัญหาคือไอ้การฆ่าพ่อของเขาเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆเนี่ยนะครับฮันส์ไมเยอร์ซึ่งเป็นผู้นำหน่วยจู่โจมเยอรมันเนี่ยไปยิงให้เฉยนะฮะมันมีความเป็นมาเป็นไปของเรื่องอีกที่มันเป็นประเด็นในทางกฎหมายอะนะแต่ประเด็นที่เขาทิ้งเอาไว้เราต้องถามคือว่าสมมุติว่ามันเป็นการแก้แค้นจริงๆเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยระบบกฎหมายก็ต้องเอาผิดถูกไหมฮะ
โดยปกติธรรมดาคือเราต้องเอาผิดคนซึ่งแม้กระทำการแก้แค้นคือกฎหมายรู้ว่าโอเคว่าเนี้ยมันเป็นการแก้แค้นแต่ว่าจะให้ปล่อยคนที่กระทำการแก้แค้นไม่ได้เพราะอะไรฮะเพราะถ้าเกิดเราปล่อยให้มีการแก้แค้นกันได้เนี่ยระบบกฎหมายก็ตั้งมั่นอยู่ไม่ได้ถูกไหมฮะสิ่งที่คนนี้ต้องทำคืออะไรสิ่งคนนี้ต้องทำก็คือคนนี้ก็ควรจะต้องแจ้งความดำเนินคดีใช่ไหมกับคนที่เป็นผู้ตายในคดีนี้ใช่ไหมเป็นเหยื่อในคดีนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าประเด็นมันคืออะไรประเด็นมันก็คือว่าคนซึ่งเป็นผู้ตายเนี่ยนะเขาเป็นหัวหน้าหน่วยนะฮะที่กลุ่มสภาพนะฮะความเป็นไปในเขตพื้นที่อิตาลีในเวลานั้นถูกไหมฮะและแน่นอนก็มีคนบอกว่าต่อมาในเยอรมันก็แพ้สงครามอ่ะแล้วทำไมหลังที่แพ้สงครามเนี่ยสัมพันธมิตรมีสารอาชญากรสงครามต่างๆเนี่ยทำไมโคลินีไม่ยื่นเรื่องตามกระบวนการนั้นแล้วล่ะครับเพื่อที่จะไปทำให้คนซึ่งกระทำความผิดแม้ในภาวะสงครามนั้นถูกลงโทษและนี่คือจุดสำคัญและเป็นจุดซึ่งทนายอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยใช้นะฮะเพื่อจะบ่งชี้ว่าการกระทำของโคลินีนั้นเนี่ยนะครับยังไงเสียก็ผิดแต่ทีนี้เรื่องเนี่ยมันซับซ้อนกว่านั้นอีกคือในคดีนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าโคลินีหลังจากที่เขามาทำงานนะครับในเยอรมันเติบโตขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับในปี1969เนี่ยนะครับเขาได้ยื่นเรื่องคำร้องนะครับขอให้เอาผิดกับคนซึ่งเป็นเหยื่อของเขาในคดีนี้นะฮะขอให้เอาผิดในฐานที่เป็นผู้ก่ออาชญากรรมอ่ะเป็นผู้กระทำผิดคือฆ่าพ่อของเขาและฆ่าคนอื่นๆด้วยความปรากฏขึ้นมาว่าการฆ่านั้นเนี่ยนะครับมันเป็นการฆ่าในเวลานั้นเนี่ยเพื่อแก้แค้นเหมือนกันคือไอประเด็นเรื่องการแก้แค้นเนี่ยมันถูกทำให้มันเป็นซ้อนกัน2ประเด็นน่ะแก้แค้นอะไรฮะมีใครไปทำอะไรคนซึ่งเป็นเหยื่อในคดีนี้ชื่อฮันส์ไมเยอร์เนี่ยที่เป็นนักอุตสาหกรรมนักธุรกิจอายุ85ตอนที่เขาตายเนี่ยแต่ในช่วงสงครามโลกเนี่ยเขาเป็นคนซึ่งเป็นผู้นำหน่วยจู่โจมของเยอรมันเรื่องคือว่าในตอนที่เขาเป็นผู้นำหน่วยโจมในเยอรมันนั้นเนี่ยนะครับมันมีกลุ่มที่เป็นผู้รักชาติรักชาติอิตาลีนั้นเนี่ยนะครับรวมตัวกันแล้วก็วางระเบิดนะฮะทำให้ทหารเยอรมันเนี่ยในร้านกาแฟแห่งหนึ่งเนี่ยถึงแก่ความตายอันนี้ที่เล่ามาจากเรื่องจริงทีนี้พ่อของโคลินีเนี่ยนะครับตอนนั้นเขาถูกจับเนี่ยที่เขาเป็นคนซึ่งเรียกว่าเป็นหน่วยต่อต้านอ่ะเหมือนคล้ายกับบ้านเราก็ตอนสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยแล้วก็มีพวกไททีบใช่ไหมที่แบบต่อต้านคนที่เหมือนกับมายึดครองประมาณนี้ก็จะมีลักษณะแบบนั้นก็ถูกจับไปไปขังเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือมันเกิดการวางระเบิดโดยคนอื่นนะครับที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งแล้วทำให้ทหารเยอรมันเนี่ยเสียชีวิตหลังจากนั้นเนี่ยผู้นำหน่วยนะก็คือฮันส์ไมเยอร์ซึ่งเป็นผู้ตายในคดีนี้ก็เรียกนะครับคนซึ่งเป็นชาวอิตาลีที่ถูกขังอยู่ในคุกที่อันฮะเรียกมาแล้วก็เอาไปสั่งนะครับยิงเป้าเพื่อแก้แค้นถูกไหมฮะเพื่อแก้แค้นในแง่ที่ว่าอันนี้เป็นมาตรการแก้แค้นเพื่อทำให้คนอื่นๆเนี่ยไม่กล้าที่จะทำแบบนั้นอีกไม่กล้าจะก่อวินาศกรรมอีกถามว่าการทำอย่างเงี้ยมันผิดไหมการที่เอาพลเรือนน่ะไปยิงความรู้สึกเราบางทีคือพลเรือนเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวถ้าเป็นพลเรือนที่ถูกจับมาเพื่อต่อต้านเฉยๆไม่ได้เกี่ยวนะแต่ความปรากฏอย่างนี้ฮะในช่วงสงครามเนี่ยการเอาพลเรือนมายิงเนี่ยนะครับยิงเป้าเนี่ยเพื่อตอบโต้นะฮะการบุกเบิกวินาศกรรมการจารกรรมนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำกันเป็นปกตินะครับทั้งฝ่ายสัมพันธมิตรแล้วก็ฝ่ายอักษะเป็นอะไรที่น่าตื่นตะลึงมากเลยอ่ะคือสมมติว่าเกิดสงครามขึ้นแล้วท่านพัดเกิดถูกจับไปแล้วไปขังเอาไว้นะไม่ได้อาจจะทำในนี้หน่อยนะฮะวันนี้คืนนี้อาจถูกเรียกมานะครับแล้วก็ยิงเป้ายิงเพื่ออะไรฮะยิงเพื่อแก้แค้นเพราะว่าไอ้คนอื่นๆเนี่ยมันก่ออาชญากรรมเพื่อทำให้คนอื่นกลัวไม่กล้าทำอีกพ่อของโคลินีถูกยิงแบบนี้แหละไม่ได้ทำอะไรหรอกฮะก็คือถูกจับไปนั่นแหละนะฮะแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นคนวางระเบิดแต่เขาถูกเรียกมานะครับแล้วก็ยิงนะฮะยิงทิ้งอ่ะการกระทำแบบนี้ยอมรับกันว่าทำได้นะฮะในกฎหมายระหว่างประเทศในเวลานั้นนะฮะไม่น่าเชื่อโดยที่ถือว่าผู้กระทำเนี่ยไม่มีความผิดกฎหมายปัญหาที่เถียงกันเนี่ยมันเถียงกันแค่ว่าสัดส่วนของการยิงแบบนี้จะต้องเป็นเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ในคดีนี้ฮิตเลอร์เนี่ยออกคำสั่งมานะครับให้ใช้สัดส่วน1ต่อ10หมายถึงถ้าเกิดทหารเยอรมันตาย1คนเนี่ยนะฮะฝั่งศัตรูเนี่ยจะต้องถูกยิงเป้าเนี่ย10คนแน่นอนเวลาที่มันมีหลังสงครามโลกเวลามีคดีเกิดขึ้นมันก็เป็นปัญหาว่าเคสัดส่วนเนี่ยมันโอเคไหมคนที่ถูกยิงเนี่ยมีเด็กมีผู้หญิงมีอะไรด้วยหรือเปล่า
การยิงอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาด้วยนะฮะผมได้อ่านบทสัมภาษณ์ของชิรักนะฮะเรื่องนี้ไม่ปรากฏอยู่ในนิยายหรอกนะฮะเขายกเคสหนึ่งขึ้นมานะฮะมีทหารยศเล็กๆคนหนึ่งนะฮะชื่อเทโอดอร์พิลิชนะฮะวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ขอลาพักร้อนวันหนึ่งนะฮะลาไปวันหนึ่งแล้วก็พอเขาลาแล้วเขาคิดว่าไอ้ชีวิตที่เขาได้ลาพักร้อนได้หยุดพักวันหนึ่งเขาจะไปทำอะไรดีทำอะไรบางที่มันมีความหมายบางอย่างกับชีวิตเขาก็ไปสมัครเป็นเพชฌฆาตในอีกหน่วยหนึ่งทำสิ่งที่มีความหมายแก่ชีวิตของเขานะครับโดยการที่สมัครเป็นเพชฌฆาตยิงเพื่อเป็นมาตรการแก้แค้นแบบนี้จับพลเรือนมาตอนนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นที่โปแลนด์นี้เกิดขึ้นจริงนะวันเดียวเนี่ยวันนั้นเนี่ยนะครับเขาฆ่าคนไป160กว่าคนครับข้อเท็จจริงระบุด้วยนะครับว่าเด็ก2คนเนี่ยนะฮะซึ่งถูกจับมาด้วยเนี่ยนะฮะพยายามที่จะคลานนะครับเข้าไปหาพ่อของเขาซึ่งกำลังจะถูกยิงพิลิตก็ยิงเด็ก2คนนี้ตายด้วยหลังนั้นก็ยิงพ่ออีกตายเมื่อใดเขาฆ่าคนไป160กว่าคนวันรุ่งขึ้นเขาก็มาทำงานปกตินั่นคือการลาพักร้อนของเขาภาษามันเรียกว่าอัวเล้าไปทำสิ่งซึ่งภาษามันเรียกว่า sinfulness ก็คืออะไรที่มันมีความหมายอันนี้สำหรับเขาเองหลังสงครามเนี่ยเขาถูกจับแล้วถูกนำตัวขึ้นศาลเดี๋ยวเราจะดูนะว่าคนที่กระทำการนี้ถูกดำเนินการอย่างไรหลังสงครามโลกเนี่ยมันก็มีปัญหาถูกไหมว่าคนซึ่งเป็นกลไกของนาซีเนี่ยคนซึ่งกระทำการที่เรียกว่าทำตามคำสั่งพวกนี้จะต้องรับผิดไหมนะฮะศาลเยอรมันหลังสงครามเนี่ยวางแนวแบบนี้ฮะว่าคนซึ่งถือว่าเป็นอาชญากรจริงๆเนี่ยก็คือคนซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงสุดก็คือฮิตเลอร์ฮิมเลอร์พวกนี้นะฮะส่วนระดับรองลงมาเนี่ยพวกนี้ถือว่าเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดผู้กระทำความผิดจริงๆกับผู้ร่วมกระทำความผิดนั้นเนี่ยครับได้รับโทษไม่เหมือนกันนะฮะได้รับโทษไม่เหมือนกันต่างกันนะอัตราโทษเนี่ยต่างกันและหลังสงครามโลกเนี่ยนะฮะตอนที่มันมีการดำเนินคดีเนี่ยฮิตเลอร์เนี่ยก็ฆ่าตัวตายไปแล้วก็จบไปนะคนอื่นก็บังถูกขึ้นศาลอาชญากรนะศาลในเยอรมันเนี่ยนะครับตอนที่รับคดีพวกนี้มาเนี่ยก็จะวินิจฉัยนะว่าทหารซึ่งยิงแก้แค้นยิงเป้าแบบนี้นะฮะถือเป็นเพียงผู้ร่วมกระทำความผิดและแน่นอนในแง่นี้เนี่ยนะครับตัวที่เป็นเหยื่อในคดีนี้เนี่ยถือตามหลักแบบนี้ก็ถือเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดด้วยแน่นอนผู้ร่วมกระทำความผิดเนี่ยก็มีความผิดอยู่ถูกไหมฮะแต่โทษเนี่ยมันเบากว่าคนกระทำความผิดจริงๆซึ่งแน่นอนอาจจะไม่ยุติธรรมแล้วแหละแต่ปัญหาเรื่องนี้มันซับซ้อนยิ่งไปกว่านั้นอีกครับเพราะว่าในปี1619เนี่ยตอนที่โคลินีเนี่ยนะครับยื่นเรื่องเพื่อเอาผิดกับฮันส์ไมเยอร์ที่เป็นผู้ตายในคดีนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่านะครับกระบวนการในการเอาผิดนั้นเนี่ยถูกระงับลงหรือยุติลงเนื่องจากว่านะครับคดีเนี่ยขาดอายุความแต่ความซ่อนลืมมันหนักไปกว่านั้นอีกเพราะว่าโดยปกตินั้นเนี่ยนะครับในปีนั้นเนี่ยคดีเนี่ยยังไม่ขาดอายุความนะฮะศาลเยอรมันในช่วงทศวรรษ1960เนี่ยไม่ทศสภาเนี่ยนะครับในช่วง1960เนี่ยมีการดีเบตกับเรื่องนี้นะครับแล้วนับอายุความการฆาตกรรมเนี่ยนะครับเอาไว้ที่เริ่มต้นแต่ปี1949มันจะมาหมดปี1969แต่ทำไมนะครับเคสนี้ฮันส์ไมเยอร์ที่เป็นอยู่ในคดีนี้จึงหลุดคำตอบนะฮะเพราะว่าในปี1968เนี่ยเป็นปีที่เกิดรีโวลท์ทั่วยุโรปนะฮะนักศึกษาออกมาเดินขบวนประท้วงต่างๆนะฮะวุ่นวายกันไปทั่วยุโรปเลยนะฮะในปีนั้นเนี่ยรัฐสภาเยอรมันได้ออกกฎหมายฉบับหนึ่งเป็นกฎหมายที่ไม่มีใครสนใจเป็นกฎหมายเล็กๆชื่อของกฎหมายก็ไม่ชวนให้น่าสนใจดีเบตในสภาเลยกฎหมายฉบับนี้ผ่านสภาออกมาค่อนข้างเงียบเชียบนะฮะไม่มีดีเบตมันเป็นรัฐบัญญัตินะฮะนำร่องเกี่ยวเรื่องความผิดทางปกครองเหตุก็คือว่าในเวลานั้นเนี่ยนะครับมันมีความพยายามในการ decriminalize หรือการพยายามลดไอ้สภาวะความเป็นอาชญากรลงนะฮะมีความพยายามปรับปรุงรีฟอร์มกฎหมายอาญาว่าไอ้ความผิดบางอย่างเนี่ยไม่ควรเป็นความผิดที่เป็นโทษทางอาญาแต่ควรให้เป็นโทษทางปกครองซึ่งมันจะเบากว่านะฮะกฎหมายฉบับนี้ออกมาในบริบทแบบนั้นฮะแต่ประเด็นก็คือว่าในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะครับพอออกมาแล้วเนี่ยมันไปกระทบกับกฎประมวลกฎหมายอาญาที่ใช้อยู่โดยที่ไม่มีใครสังเกตนะฮะแล้วส่งผลทำให้อายุความเนี่ยนะครับของไอ้ที่เกิดขึ้นเนี่ยในเคสนี้นะฮะจากที่มันจะเป็น20ปีเนี่ยนะครับมันหมดไปนะครับตั้งแต่ตอนต้นทศวรรษที่1960
แปลว่าตอนที่โคลินียื่นเรื่องไปเนี่ยนะครับหลังจากกฎหมายฉบับนี้ออกมาเนี่ยนะฮะแม้ว่าตามกฎหมายเก่าเนี่ยมันยังมีอายุความมันยังทำได้อยู่แล้วฮันส์มาเยอร์ยังถูกนำตัวขึ้นศาลลงโทษเนี่ยคดีมันขาดอายุความไปแล้วครับคดีมันขาดอายุความไปแล้วเรื่องนี้มันปรากฏขึ้นในศาลไคลแม็กของเรื่องเนี่ยในสายตาผมแม้กฎหมายมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงว่าไอ้กฎหมายอันนี้มันออกมาได้ยังไงเพราะถ้าไม่มีกฎหมายเนี้ยสิ่งที่เรียกว่าพอจะเราเรียกว่าความยุติธรรมอ่ะมันอาจจะพอเกิดขึ้นได้บ้างถูกไหมฮะเพราะอย่างน้อยเนี่ยเวลาคนที่เป็นจำเลยในคดีเขายื่นเรื่องเข้าไปอ่ะเขายังสามารถที่จะหวังได้ว่าคนที่กระทำความผิดอันนี้ถูกลงโทษแม้ว่าโทษอาจจะไม่หนักก็ตามศาลเยอรมันหลังสงครามโลกเนี่ยนะฮะลงโทษเทโอดอร์พิลิชที่ผมได้พูดไปเนี่ยนะเมื่อกี้เนี่ยที่ลาพักร้อนไปยิงคนอ่ะนะฮะ160กว่าคนในวันเดียวแล้วรวมทั้งที่เขายิงทั้งหมดประมาณ300กว่าคนนะฮะลงโทษจำคุก3ปี3เดือนเพราะถือว่าเขาไม่ใช่เป็นฆาตกรจริงๆเนี่ยเขาเป็นเพียงผู้ร่วมกระทำความผิดฆาตกรจริงๆอ่ะคือฮิตเลอร์หรือคนซึ่งอยู่ใกล้ชิดในแวดวงฮิตเลอร์อันนี้คือวิธีการใช้กฎหมายของศาลเยอรมันซึ่งมองสายตาในปัจจุบันเนี่ยนะฮะมันดูค่อนข้างแอบเสิร์ตอยู่มากทีเดียวถ้ามองจากปัจจุบันนะไม่น่าเชื่อว่าศาลจะเป็นแบบจะตีแบบนั้นผมสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนที่อ่านคดีนี้ผมก็ไปค้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมผู้พิพากษาเนี่ยนะครับในเยอรมันในช่วงหลังของความร่วมเป็นแบบนี้นะคำตอบว่าความพยายามของฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยนะครับที่จะทำการสิ่งเรียกว่า denazification นะก็คือลดทอนอุดมการณ์ต่างๆของนาซีเนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่เนื่องจากหลังสงครามเนี่ยบรรดานักกฎหมายผู้พิพากษาอัยการเนี่ยซึ่งเคยมีบทบาทหรือร่วมกับพวกนาซีนั้นเนี่ยนะครับได้กลับเข้ามารับราชการใหม่นะฮะกลับเข้ารับราชการใหม่ถ้ามันมีการรับรองเนี่ยนะฮะหรือถ้ามันมีการบรรจุคนเนี่ยนะฮะคนซึ่งเรียกว่าไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับนาซี1คนเนี่ยสามารถบรรจุคนที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับนาซีได้1คนมันเป็นสัดส่วนกันต่อมาก็กำหนด1ต่อ1ตอนแรกกำหนด1ต่อ1ต่อมากำหนด1ต่อ2หรือ1ต่อ3จึงทำให้นักกฎหมายจำนวนหนึ่งเนี่ยซึ่งสนับสนุนนาซีนะฮะหรือเกี่ยวกับนาซีเนี่ยกลับเข้ามานะครับอยู่ในกระบวนการยุติธรรมอีกครับแล้วอันนี้อาจจะไม่น่าแปลกใจว่าทำไมศาลหลังสงครามโลกเนี่ยจึงลงโทษผู้ร่วมทำความผิดเนี่ยนะครับในคดีหลายคดีเนี่ยดักสายตาของเราเนี่ยค่อนข้างเบาแต่แน่นอนประเด็นนี้เป็นปัญหาทางปรัชญาแน่ๆเป็นประเด็นที่ว่าถ้าคนซึ่งเขาถูกฟ้องในเขาสู้ว่าเขาทำตามคำสั่งล่ะอันนี้มันเป็นมาตรการที่เลิกมาเขาทำตามคำสั่งนี้เขาจะอ้างได้ไหมเขาไม่ถูกลงโทษนะฮะเดี๋ยวประเด็นนี้มันจะเกี่ยวพันกับเรื่องในบ้านเราด้วยที่ผมจะพูดในตอนท้ายแต่ชี้พวกเราเห็นประเด็นแบบนี้ก่อนแต่ว่าเอาล่ะอันนี้คือแนวนะฮะผลของการออกกฎหมายอันนี้มาเนี่ยนะครับมันทำให้อายุความเนี่ยนะครับมันลดลงโดยที่มีใครสังเกตและใครเป็นคนทำกฎหมายอันนี้คนที่ทำกฎหมายนี้นะฮะคนที่เรียนกฎหมายแอร์เยอรมันเนี่ยผมว่าน่าจะไม่มีใครไม่รู้จักนะฮะเขาชื่อเอ็ดวาร์ดเดรเฮอร์นะฮะเดรเฮอร์เนี่ยเขาเคยเป็นอัยการในสมัยนาซีนะฮะแล้วก็เคยฟ้องคดีความผิดที่เรียกว่าขโมยของในห้างสรรพสินค้าในร้านค้าเนี่ยนะฮะเคยขอให้ศาลประหารชีวิตคนที่ขโมยของหลังสงครามโลกสิ้นสุดเนี่ยเดรเฮอร์เนี่ยนะครับไม่ได้ทำราชการแต่ไปเป็นทนายความเป็นอยู่2ปีหลังจากนั้นเนี่ยโดยผลของไอ้การยอมให้มีการบรรจุกลับเข้ามาในสัดส่วน1ต่อ1เนี่ยนะฮะก็คือข้าราชการ1คนที่ไม่เกี่ยวข้องกับนาซีบรรจุแล้วก็อีก1คนที่เป็นข้าราชการเกี่ยวกับนาซีได้รับการบรรจุเนี่ยทำให้เดรเฮอร์เนี่ยกลับเข้ามานะครับปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติรัฐการได้อีกแล้วก็เขาไต่เต้าขึ้นตำแหน่งระดับสูงนะครับในกระทรวงยุติธรรมเยอรมันมีเพียงเท่านั้นนะฮะเดรเฮอร์เนี่ยยังเป็นนักกฎหมายที่ปราดเปรื่องในทางกฎหมายอาญาในทศวรรษที่1960เนี่ยเขาเป็นหนึ่งนะครับในนักกฎหมายที่สำคัญและมีชื่อเสียงที่สุดของเยอรมันเขาเขียนคำอธิคำเขาเขียนคอมเมนทารีประมวลกฎหมายอาญานะฮะแล้วก็ไอ้คอมเมนทารีอันเนี้ยใช้โดยทั่วไปใช้เรียนหนังสือกันในมหาวิทยาลัยสมัยที่ผมเรียนหนังสือในเยอรมันเนี่ยก็ผมไม่เรียนกฎหมายอาญาโดยตรงแต่ว่ารู้จักนะฮะรู้จักแต่สมัยนั้นผมไม่รู้แบ็กกราวด์ของเดรเฮอร์ผมไม่รู้เนี่ยผมมารู้แบ็คกราวด์ของเรเยอร์จากเรื่องไอ้คดีโคลินีเนี่ยแหละนะสมัยเรียนไม่รู้หรอกฮะสมัยเรียนก็เคยเปิดหนังสือเขาเรเยอร์ Rayer เนี่ยเป็นคนเป็นเมื่อขึ้นสู่ตำแหน่งสูงในกระทรวงยุติธรรมแล้วเนี่ยนะครับในทศวรรษ1960กว่าเนี่ยเขาเป็นมือสำคัญในการเรียกว่ารกร่างกฎหมายไอ้ฉบับนี้ออกมาแล้วกฎหมายเนี่ยผ่านเข้าสู่สภาโดยไม่มีใครสังเกตปัญหาสำคัญมีอยู่ที่ว่าไอ้กฎหมายแบบนี้ตอนเข้าสู่สภาเนี่ยแล้วมันมีผลเปลี่ยน
ประวัติศาสตร์กฎหมายเยอรมันไปเลยนะเพราะพอกฎหมายฉบับนี้ออกมาเนี่ยนะครับไม่ใช่แต่เฉพาะคดีสมมุตินะครับในนิยายเรื่องคดีโคลินีนะฮะในทางความเป็นจริงคือพอกฎหมายนี้ออกมาแล้วเนี่ยมันทำให้บุคคลซึ่งกระทำความผิดนะฮะทหารหัวหน้าหน่วยต่างๆที่ทำความผิดเนี่ยหลุดจากคดีหมดเลยฮะในเวลานั้นเนี่ยอัยการกำลังจะเตรียมนะฮะทำสำนวนเนี่ยนะฮะมีแฟ้มเป็นแสนแสนแฟ้มอ่ะเพื่อจะดำเนินการกับคนซึ่งเป็นทหารเยอรมันที่ไปกระทำอาชญากรรมในประเทศต่างๆอ่ะทุกอย่างยุติหมดครับเพียงแค่กฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะครับถูกเสนอเข้าไปในสภาแล้วก็ผ่านสภาออกมาไม่มีใครสังเกตความจริงเดียวว่าไม่มีก็ไม่เชิงคือตอนที่ผ่านสภามาแล้วเนี่ยสื่อมวลชนเยอรมันจำนวนหนึ่งเนี่ยเห็นนะฮะโปรเฟสเซอร์ศาสตราจารย์หลายบางคนเนี่ยเห็นแต่ว่ากระทรวงยุติธรรมก็ไม่ได้ทำอะไรฮะจนมาลงรัฐกิจจานุเบกษาประกาศเป็นกฎหมายอายุความมันหดลงคำถามที่เกิดขึ้นคือว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยแก้ไขมันได้ไหมก็คือไปขยายอายุความได้ป่ะหมายถึงทำกลับไปเป็นอย่างเดิมอะขยายมันกลับไปเพื่อที่จะเอาตัวคนกระทำความผิดเนี่ยมาลงโทษตามอายุความที่มันมีแต่เดิมเรื่องอายุความในคดีอาญาเป็นแบบนี้ฮะตามหลักนิติรัฐในเยอรมันเนี่ยสมมติว่ามีคนกระทำความผิดเนี่ยนะครับมุดอายุความฆ่าคนตายเอาสมมตินะจริงๆปัจจุบันเนี่ยฆ่าคนตายที่เป็นที่เรียกว่ามอสหรือฆ่าคนตายแบบระดับอุกชะกันเนี่ยนะฮะมันไม่มีอายุความหรอกแต่ในบ้านเราในอายุความสมมติผมดูแล้วกันนะฆ่าคนตายอายุความ20ปีคุณก็หนีไปละ19ปีถามว่าถ้าเกิดสภาต่อมาสภากฎหมายขยายอายุความจาก20ปีเป็น30ปีเนี่ยได้ไหมได้ไอ้คนนี้ต้องทำไงต่อฮะก็หนีต่อไปอีกได้อันนี้ไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าเขาหนีไปจนครบแล้วถูกไหมฮะ20ปีผ่านไปเขากลับมาแล้วนี่นะสภาจะไปขยายอายุความออกไปอีกเนี่ยไม่ได้แล้วฮะหลักนิติรัฐบอกกับเราว่าอันนี้คือจบผลของคดีผลของไอ้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยฮะโดยสภาพมันก็คือการบางทีเรียกว่ามันคือการนิรโทษกรรมอย่างเลือดเย็นน่ะให้กับบรรดาผู้กระทำความผิดทั้งหมดไม่มีใครถูกเอาผิดนะเพราะว่าเขาไม่ได้ถือว่าเป็นผู้กระทำความผิดที่เป็นคนสั่งการที่แบบฮิตเลอร์หรือใกล้กับฮิตเลอร์เป็นแบบนี้เราพอเห็นถูกไหมฮะในเรื่องนี้แปลว่าอะไรฮะแปลว่าจำเลยในคดีนี้คือโคลินี่เนี่ยเขาได้พยายามแล้วพยายามยื่นเรื่องเพื่อจะดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมพยายามเข้าสู่กระแสแห่งยุติธรรมาเนี่ยตามแนวทางของนิติรัฐที่มีมาแต่เดิมแต่นิติรัฐต่างหากครับหรือเราจะเรียกว่านิติรัฐต่างหากหรือไม่ใช่นักกฎหมายต่างหากอะที่ทำให้ไอ้ความหวังนะครับในการดำเนินการตามกระบวนการเขาเนี้ยต้องดับวูบลงเพราะว่าคุณไปแก้กฎหมายเนี่ยโดยทอนอายุคือโดยผลนะความจริงเขาไม่ได้เขียนแบบตรงๆว่าลดอายุความนะมันเป็นความซับซ้อนในข้อกฎหมายคือไปเขียนองค์ประกอบอะไรบางอย่างการทำความผิดนะฮะแล้วมันมีผลทำให้อายุความมันลดลงคือเรื่องนี้สำหรับคนซึ่งไม่นั่งไหนอ่านอาจจะงงนิดหน่อยอ่ะแต่ว่าเราดูที่ผลแล้วการทำกฎหมายเนี้ยคือผลเนี่ยมันทำให้อายุความเนี่ยมันลดลงเขาในเรื่องเนี่ยโคลินี่ใช้ชีวิตต่อมาอีกหลายปีนะฮะรอจนกระทั่งป้าเขาตายเลี้ยงป้านะจนกระทั่งป้าเขาตายแล้วก็วันหนึ่งจึงตัดสินใจก่ออาชญากรรมอันนี้ดังที่ผมพูดมานะฮะในตอนเปิดเรื่องคดีโคลินี่ท่านจะลงโทษโคลินี่ไหมนี่คือคำถามถ้าสมมติว่าท่านไปเป็นผู้พิพากษาสมทบเป็นลูกขุนในคดีข้อที่จริงเป็นอย่างนี้ท่านจะลงโทษไหมผมพูดถึงเดรเฮอร์อีกนิดนึงนะฮะเดรเฮอร์เนี่ยนะฮะไม่เคยออกความเห็นใดๆเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ครับไม่เคยนะไม่พูดอะไรเลยจนกระทั่งถึงตอนที่เฟอร์ดินานด์ฟอนชิราเขียนคดีเรื่องนี้คดีโคลินี่เนี่ยนะฮะ2011เนี่ยไม่สามารถยืนยันได้นะครับว่าตกลงเนี่ยเป็นความตั้งใจของเดรเฮอร์นะครับที่จะเขียนกฎหมายเรียกว่าสอดไส้เข้าไปหรือทำในบางอย่างนะฮะเสมือนเป็นเหมือนม้าไม้เมืองทรอยอ่ะส่งไอ้กฎหมายเนี้ยเป็นเหมือนม้าไม้เมืองทรอยเนี่ยนะครับเข้าไปในสภาแล้วก็ให้สภาผ่านกฎหมายนี้ออกมาแล้วทำให้ผลที่สุดเนี่ยอายุความมันลดลงไปและทำให้ผู้ร่วมทำความผิดต่างๆเนี่ยมันหลุดไปหยุดคดีไปจนหมดเลยเป็นความตั้งใจของเขาหรือเป็นเครื่องความผิดพลาดกันแน่ไม่สามารถยืนยันได้ถึงปี2011หลังจากที่นิยายนี้ออกมาแล้วเนี่ยนะครับรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเยอรมันเนี่ยได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะฮะหรือนะฮะเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะฮะ
จนทั้งปี2016เนี่ยมันมีรายงานออกมาเป็นหนังสือหนามากนะผมได้อ่านบางตอนนะฮะเขาเรียกว่าอาร์เทอร์โรเซนบวกนะเพราะว่าโรเซนบวกเนี่ยเป็นสถานที่ที่อยู่ที่กรุงบอนเป็นที่ตั้งของกระทรวงยุติธรรมเยอรมันในช่วงหลังสงครามใหม่ๆนะฮะในอาร์เทอร์โรเซนบวกนั้นเนี่ยครับคนซึ่งทำรายงานเนี่ยมีความเห็นในทางที่ว่าเดรเฮอร์เนี่ยน่าจะรู้ผมเองเนี่ยนะฮะตอนที่อ่านเรื่องนี้ผมคิดว่าถ้าดูจากประสบการณ์ทำงานของเขานะฮะดูจากความเชี่ยวชาญชั้นเยี่ยมนะในทางกฎหมายยาของเดรเฮอร์เนี่ยผมว่าเป็นไปได้ยากที่เดรเฮอร์จะไม่เล็งเห็นผลอันกว้างไกลอันเกิดจากกฎหมายฉบับนี้แต่ว่าแน่นอนอันนี้ก็มันก็เป็นเรื่องซึ่งเราก็ไม่รู้จริงๆว่ามันคืออะไรกันแน่มันเป็นอะไรบางอย่างเราได้แต่คาดหมายหรือคาดการแต่ว่าไอ้คดีนี้นะฮะเราสังเกตดูนะไอ้คดีโคลินี่เนี่ยเริ่มต้นจากการที่ตัวโคลินี่เนี่ยถูกฟ้องใช่ป่ะตอนเริ่มต้นเขาถูกฟ้องคดีถูกไหมฮะแต่เมื่อคดีผ่านไปเนี่ยเขากลายเป็นอะไรฮะเขากลายเป็นคนฟ้องเขาฟ้องอะไรฮะเขาฟ้องระบบหรือกระบวนการยุติธรรมของเยอรมันทั้งระบบฟ้องนักกฎหมายมโนธรรมสำนึกนักกฎหมายถูกฟ้องในศาลน่ะคาสปาไลเนนฉากที่ผมประทับใจที่สุดเนี่ยคือฉากซึ่งทนายในคดีนี้นะฮะเดินไปที่บัลลังก์ผู้พิพากษานะครับแล้วหยิบเอาหนังสือบนบัลลังก์ขึ้นมาฮะไอ้หนังสือเล่มนั้นเนี่ยคือคอมเมนทารีที่เขียนโดยเดรเฮอร์ครับเดรเฮอร์เนี่ยเรียกว่าถึงแก่กรรมในปี1996นะฮะได้รับการยกย่องอย่างสูงนะครับปี1970เนี่ยมันมีเรียกว่าอะไรอ่ะรวมบทความฉลองอายุเขาอะนะฮะแล้วก็ผมได้ไปดูนะทนทั้งคนที่เป็นบรรณาธิการและคนที่มาเขียนล้วนเป็นนักกฎหมายที่มีชื่อเสียงยิ่งนะครับของเยอรมันงานเขียนชิรักเนี่ยจึงเปิดอีกด้านหนึ่งให้เราเห็นนะฮะในคดีโคลินี่เนี่ยมันจึงเป็นการสู้กันระหว่างอะไรกับอะไรสู้กันระหว่างคนซึ่งเหมือนกับยืนอยู่ในข้างซึ่งผิดในกระบวนการยุติธรรมคนซึ่งไม่มีอำนาจอะไรคนซึ่งคับแค้นและสิ้นหวังนะครับกับกระบวนการยุติธรรมแล้วใช้ความยุติธรรมแบบที่ตัวเขาเองต้องการมาตลอดชีวิตน่ะสู้กับอะไรฮะสู้กับสิ่งซึ่งเป็นเหมือนกับกระบวนการยุติธรรมแต่เผยตัวเองออกมาในบั้นปลายว่ามันใช่สิ่งที่เป็นความยุติธรรมหรือกระบวนการยุติธรรมจริงหรือไม่สุดท้ายมันคือการสู้กันระหว่างสิ่งซึ่งเราเรียกว่ามันว่ากฎหมายกับสิ่งเราเรียกมันว่าความยุติธรรมแน่นอนในความยุติธรรมอย่างนี้ผมหมายถึงว่าถ้าเรื่องนี้ไม่ถูกแก้กฎหมายเหยื่อในคดีจะต้องถูกดำเนินคดีเขาต้องถูกลงโทษระดับใดระดับหนึ่งถึงแม้ว่าผมเห็นว่าโทษที่ลงนั้นอาจจะเบาไปก็ตามเป็นแบบนี้และนี่คือประเด็นของเรื่องจริงๆเนี่ยผมเล่าmotif นะฮะสำคัญเพราะมันเกี่ยวพันกับประเด็นในทางกฎหมายกับปรัชญาในเรื่องนี้แต่ว่าผมอยากจะบอกแบบนี้นะฮะว่าเท่าที่ผมเล่าทั้งหมดเนี่ยนะฮะในแง่ของชั้นเชิงวรรณกรรมและการเขียนความขัดแย้งของตัวละครในเรื่องนี้ผมไม่ได้พูดเลยอันนี้ท่านต้องไปอ่านนะฮะเรื่องเนี่ยมันผูกเงื่อนเอาไว้นะฮะมันมีเรื่องของทนายความในคดีนี้นะฮะกับความสัมพันธ์ที่มีต่อเหยื่อในคดีนี้มันไม่ใช่เป็นว่าทนายความไม่เกี่ยวอะไรกับเหยื่อเลยนะทนายความในนี้เกี่ยวพันกับเหยื่อในคดีนี้ด้วยครับความสัมพันธ์ระหว่างทนายความในคดีนี้กับหลานสาวของเหยื่อในคดีนี้นะชั้นของการวางโครงเรื่องความขัดแย้งเนี่ยนะครับเขาทำเอาไว้ดีมากอ่ะแม้ว่านิยายนี้มันเป็นนิยายขนาดสั้นนะแต่มันเห็นความขัดแย้งในหลายชั้นนะครับในทั้งในชีวิตจริงๆนะในชีวิตส่วนตัวของคนซึ่งเป็นตัวละครในคดีนี้เนี่ยครับกับเรื่องในศาลนะครับในกระบวนการยุติธรรมเพราะนั้นเนี่ยแม้ว่าจะดูแล้วผมเล่าหมดแล้วไม่มีอะไรจะอ่านหรอกไม่ใช่ฮะที่สำคัญผมยังไม่ได้บอกว่าตอนจบของเรื่องนี้คืออะไรเรื่องนี้มันจบลงยังไงคนนี้ถูกลงโทษเปล่าเขาถูกลงโทษแค่ไหนหรือว่าเขาถูกปล่อยตัวอันนี้ท่านต้องไปค้นหาเอาเองนะครับในคดีนี้แต่ที่ผมอยากจะบอกก็คือเราเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นนะครับประเด็นปัญหาสำคัญมากๆคือบทบาทของนักกฎหมายนะฮะความคิดของนักกฎหมายของวงการกฎหมายทั้งหมดที่มีต่อเรื่องความยุติธรรมนะฮะเรารู้อะไรจากเรื่องนี้เราคิดว่ามันเกี่ยวอะไรกับสังคมของไทยเราบ้านเราเนี่ยน่าเสียดายนะครับว่าประเด็นในทางกฎหมายหลายเรื่องซึ่งจริงๆผมเรียนตรงว่าในช่วง10กว่าปีมานี้เนี่ยนะครับมันมีอะไรหลายอย่างที่ในฐานที่ผมเป็นนักกฎหมายคนนึงเนี่ยนะเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยหลายอย่างอ่ะสะเทือนความรู้สึกอ่ะเรียกว่า
ือเวลามันมีเคสบางอย่างแล้วเราในนักกฎหมายเราอ่านเราเห็นน่ะเรารู้ว่ามันใช่หรือมันไม่ใช่แต่คำถามสำคัญคือว่าในกระบวนการยุติธรรมของเราเราได้บางทีมันไม่เคยมีการกลับมาตั้งคำถามแบบนี้ผมนึกถึงในบ้านเราเนี่ยนะฮะคือโอเคประเทศไทยเนี่ยเราผ่านภาวะสงครามมาแต่ว่าเราไม่ได้มีรีจิมหรือระบบเนี่ยนะครับที่มีความโหดร้ายนะครับแบบกับที่เยอรมันต้องเผชิญที่คนเยอรมันต้องเผชิญแต่ถามว่าในนามของความยุติธรรมหรือกระบวนการยุติธรรมในนามของกฎหมายเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันโหดร้ายบ้างหรือประเทศไทยผ่านการฆ่ากันกลางเมืองมาหลายครั้งนะฮะครั้งที่อนาถที่สุดเนี่ยก็คือเมื่อตุลาปี19กับเมื่อพฤษภาปี53อันนี้ในสายตาผมสายตาคนอื่นอาจจะเห็นอีกอย่างนึงแต่ในสายตาผมเนี่ยผมว่า2ครั้งนี้โหดร้ายที่สุดนะคำถามอันนึงเนี่ยที่ต้องอยู่ในใจผมอยู่เรื่อยมาก็คือว่าเอ๊ะถ้าวันนึงนะฮะระบบกฎหมายไทยระบบการเมืองการปกครองไทยเนี่ยมันไปถึงจุดซึ่งเราสามารถจะเคลียร์ข้อที่จริงต่างๆเหล่านี้ได้อย่างชัดแจ้งตอนนี้เราไม่อยู่ในจุดนั้นเราอยู่ในจุดที่ฝุ่นตลบเราอยู่ในจุดซึ่งมันมีเมฆหมอกบังเราหมดนะฮะแน่นอนบางคนซึ่งมีสายตาเฉียบแหลมหน่อยอาจจะมองทะลุเมฆหมอกนั้นไปเห็นข้อเท็จจริงแต่คนจำนวนมากอาจจะไม่เป็นแบบนั้นแต่แน่นอนสังคมมันพัฒนาไปแล้วถ้าวันหนึ่งมันไปถึงจุดนั้นน่ะมันไปถึงจุดที่โอเคมันมีการเปลี่ยนอำนาจทางการเมืองมันมีการเปลี่ยนวิธีคิดของคนในสังคมขนาดใหญ่จนกระทั่งเราสามารถพูดข้อจริงบางอย่างได้แบบที่เกิดขึ้นในเยอรมันในช่วงเนี่ยนะฮะทศวรรษหลังสงครามโลกมาหรือแม้แต่ในช่วงที่มีการตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อดูไอการกระทำของกระทรวงยุติธรรมในช่วงหลังสงครามโลกเนี่ยถ้าบ้านเราไปถึงจุดนั้นบ้างอ่ะถ้าเราเห็นเขาจริงแบบนั้นเนี่ยเราจะตอบคำถามบางคำถามยังไงคำถามบางคำถามเนี่ยมันเป็นคำถามซึ่งมันอาจจะง่ายที่จะตอบในทางกฎหมายถ้าเรารู้ว่าโอเคใครเป็นผู้กระทำความผิดใครเป็นผู้สั่งการใครเป็นผู้สั่งการให้มีการฆ่าใครผู้สั่งการสลายการชุมนุมให้มันเกิดการฆ่าโดยกระสุนจริงสมมุติมันเป็นแบบนั้นเพราะทุกวันนี้เรายังไม่ไปถึงจุดนั้นแต่ถ้าไปถึงจุดนั้นจริงๆเนี่ยคำถามที่เกิดขึ้นตามมาคือว่าคนที่กระทำความผิดที่อยู่ในเครื่องแบบที่ทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาแล้วลั่นไกลปืนยิงไปที่คนประชาชนธรรมดาทั่วไปเราควรจะทำยังไงกับคนเหล่านี้เราควรจะถือว่านี่เขาทำตามคำสั่งของคนซึ่งกุมอำนาจในขณะนั้นแล้วเขาไม่ได้พูดทำความผิดหรือเขาจำเป็นต้องมาทำตามนั้นไหมแล้วเราควรจะปล่อยเขาไปถ้าถึงวันหนึ่งเนี่ยเขาก็อาจจะมีอายุสูงวัยแล้วทหารเนี่ยนะผมยกตัวอย่างเทโอดอร์พิลิชในเคสที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยนะที่ลาพักร้อนไปฆ่าคนร้อยกว่าคนในวันเดียวเนี่ยนะเพื่อเป็นมาตรการแก้แค้นอะเขาถ้าเขาไม่เป็นทหารถ้ามีสงครามเขาอาจจะเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งนะทำงานเป็นช่างฝีมือทำอะไรไปก็ได้หรือแม้แต่คนซึ่งเป็นนาซีอ่ะมันนาซีจำนวนไม่น้อยนะครับในเยอรมันเนี่ยคือเขาก็เป็นพ่อที่ดีของลูกเป็นคนดีในความหมายธรรมดาของสังคมเลยอ่ะคือคุณรักลูกรักเมียคุณดูแลลูกคุณมีความนุ่มนวลกับลูกปฏิบัติต่อลูกคุณอย่างดีแต่ในอีกด้านนึงนะฮะในวันที่เป็นช่วงเกิดคริสต์มาสเนี่ยคุณสังหารคนน่ะคุณฆ่าอยู่ในช่วงเวลานั้นมันเกิดขึ้นในคนคนเดียวกันน่ะมันเป็นอย่างเงี้ยมนุษย์มันมีด้านแบบนี้อยู่ด้านที่เราเห็นว่าโอเคดีอย่างเนี้ยดีทุกอย่างแต่ในอีกด้านนึงเนี่ยเขาเป็นแบบนั้นได้คำถามคือถ้าสังคมเราไปถึงจุดนั้นแล้วอ่ะนี่มันเป็นปัญหาที่ไม่ใช่ปัญหาแค่กฎหมายอย่างเดียวอ่ะแต่มันยกระดับขึ้นเป็นปัญหาทางศีลธรรมแล้วว่าเราจะทำยังไงดีผมแทบจะไม่มีคำตอบเดียวให้กับเราเลยผมมีแนวโน้มของคำตอบในใจของผมเองอยู่แต่ผมยังไม่มั่นใจเลยว่าคำตอบที่ผมจะตอบมันเป็นคำตอบที่ใช่ไหมถ้าเกิดวันนั้นมันมาถึงจริงๆโชคดีอาจจะไม่ต้องถูกสาปไม่ต้องไปทำอะไรต้องไปชี้ต้องไปทำอะไรแบบนั้นถ้าโชคร้ายที่ผมต้องไปทำอะไรแบบนั้นผมไม่ต้องถามแล้วผมจะทำยังไงกับแบบนั้นคนเหล่านั้นถ้าเขาบอกว่าโอเคเขาลักษณะเขาเป็นคนดีหมดแต่วันนั้นเนี่ยเขาลั่นไกยิงทางนี้เขารู้ว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเป็นประชาชนธรรมดาที่อาจจะมีความคิดความอ่านทางการเมืองไม่เหมือนเขาแต่เขายิงเราจะลงโทษเขาไหมผมไม่พูดถึงคนสั่ง
แต่เราผมพูดถึงคนที่เป็นคนปฏิบัติแบบนี้หรือเราจะเอาแบบเราจะเอาแบบสารเยอรมันหลังสงครามโลกก็ลงโทษน่ะแต่เบาหรือเราคิดว่าเขาฆ่าคนเขาต้องรับโทษแบบนั้นหรือเราจะบอกว่าเขาก็ทำตามคำสั่งที่ถูกต้องชอบด้วยกฎหมายแล้วเราต้องเราปล่อยเขาเขาถูกยิงถูกสลายบาดเจ็บนะฮะพิการเขายื่นฟ้องนะฮะกองทัพเป็นคดีในศาลแพ่งศาลชั้นต้นเนี่ยพิพากษานะฮะให้กองทัพเนี่ยชดใช้ความเสียหายแก่เขาเนี่ยนะฮะคนหนึ่งเนี่ยสั่งให้ใช้1ล้าน2แสนบาทอีกคนหนึ่งให้ใช้1แสนบาทฝ่ายกองทัพอุทธรณ์คดีขึ้นไปถึงศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับคำพิพากษาศาลชั้นต้นเป็นว่ากองทัพไม่ต้องชดใช้เพราะพิสูจน์ไม่เพราะพิสูจน์จริงๆพิสูจน์เพราะว่ากลุ่มกระสุนที่ยิงอ่ะมันเป็นกระสุนความเร็วแบบที่กองทัพไม่ได้ใช้อันนี้เป็นทัศนะของศาลอุทธรณ์ถึงแม้ว่าฝ่ายโจทเนี่ยจะมีอดีตทหารมาสืบว่าเนี้ยมันมีการใช้กันนะฮะแต่ศาลอุทธรณ์เห็นว่าทหารที่เอามาสืบนั้นได้ออกจากราชการไปแล้วนะฮะไม่ให้น้ำหนักเป็นมั่นคงแล้วพิพากษายกฟ้องถึงแม้ว่าจะเห็นว่าโอเคกระสุนเนี่ยมันมาจากแนวนะครับของฝั่งนั้นแต่ศาลบอกว่าโอเคกระสุนแบบนี้เมื่อผู้โจทพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นกระสุนที่กองทัพใช้นะฮะก็ยกฟ้องไปศาลฎีกาพิพากษายืนทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้รับเงินแม้แต่บาทเดียวนะครับตักที่เขามาชุมนุมแล้วก็พิการยิ่งไปกว่านั้นฮะศาลฎีกาเนี่ยนะฮะยังกำหนดให้มีการชดใช้ค่าทนายโดยให้ฝ่ายโจทย์อ่ะใช้ค่าทนายความ 60,000 บาทแก่กองทัพอ่ะกองทัพเนี่ยก็ให้อัยการนี่แหละเป็นทนายแผ่นดินให้ใช่ไหมฮะศาลสั่งให้สองคนนี้จ่าย 60,000 บาทก็แบ่งกันคนละ 30,000 อีกคนนึงเนี่ยหายไปนะฮะโจทย์ในคดีนี้คนนึงหายไปอีกคนนึงเนี่ยมีตัวตนอยู่มีบทสัมภาษณ์เขาไม่นานมานี้นะครับในสื่อลองไปหาอ่านดูเขามีเงินในบัญชีพันกว่าบาทเงินในบัญชีตอนนี้ถูกอายัดนะครับเพื่อเอามาใช้เป็นค่าทนายเขามีที่นาอยู่ผมไม่แน่ใจว่ากี่ไร่นะฮะเป็นชาวนานะฮะที่นากำลังถูกอายัดถูกเอามาขายผมมีข้อวิจารณ์มากเลยนะฮะในทัศนะของผมเนี่ยแต่อย่างที่เรารู้นะครับว่าบ้านเราอ่ะสังคมเรามันยังไปไม่ถึงจุดที่สังคมเยอรมันเขาไปถึงถูกไหมฮะบางอย่างที่ผมอยากพูดเนี่ยมันก็อาจจะพูดไม่ได้นะฮะพูดได้ไม่ใช่ไม่ก็ไม่ได้อย่างที่อยู่ในใจจริงๆที่จะพูดได้นะฮะเพราะว่าระบบของเรามันไม่เอื้อผมจะไปเขียนคดีแบบนี้ได้ไหมนะฮะผมก็ไม่รู้ผมไม่มีความสามารถทางวรรณกรรมนะครับแบบที่ชีรักมีผมได้แต่หวังว่าเรื่องนี้บางทีเนี่ยมันอาจจะเกินกว่ากำลังของผมหรือกำลังของนักกฎหมายอีกจำนวนหนึ่งซึ่งเหลืออยู่น้อยนิดในแวดวงวิชาการกฎหมายไทยนะครับหรือในแวดวงกระบวนการยุติธรรมของไทยบางทีเราอาจต้องอาศัยกำลังหรืออำนาจในทางวรรณกรรมเนี่ยช่วยแล้วนะฮะบางทีอาจต้องเป็นแบบนั้นประเด็นปัญหาพวกนี้นะครับมันสามารถนะครับทำเป็นวรรณกรรมได้มันมีเรื่องเล่ามากมายอ่ะภายใต้ไอ้พล็อตเรื่องแบบนี้ง่ายๆนะมันมีเรื่องเล่าอยู่มากมายมันมีเป็นชีวิตของคนจริงๆแล้วผมก็ไม่รู้ว่าตกลงเขาถูกยึดที่ดินจริงไหมจะมีการลงขันบริจาคเขาหรืออะไรเนี่ยผมไม่ทราบได้เพื่อไปจ่ายเป็นค่าทนายไหมนะฮะกลายเป็นว่าเขาไปฟ้องเนี่ยนอกจากจะไม่ได้สตางค์แล้วนะฮะยังต้องเสียสตางค์อีกเป็นแบบนี้นะแน่นอนตอนที่ผม เห็นเรื่องนี้ผมก็นึกถึงนะฮะบทที่เป็นพระราชนิพนธ์แปลของในหลวงรัชกาลที่6อ่ะพูดที่บอกว่าในกระแสแห่งยุติธรรมมายากจะหาความเกษมเปรมใจยากจะหาความยุติธรรมหรือความไม่ยุติธรรมในเซนส์ของความยุติธรรมแบบนี้แต่ผมมารู้สึกว่าผมอยากจะแปลอันนี้เนี่ยนะครับตรงๆไปตามคำถ้อยคำเลยว่าจริงในกระบวนการยุติธรรมมันไม่มีหรอกความสุขอ่ะถูกไหมฮะในกระบวนการยุติธรรมในกระแสแบบนี้มันหาไม่ได้นะครับและอันนี้คือสิ่งซึ่งนวนิยายของฟอนชีรักเนี่ยพยายามบอกนะว่าถึงที่สุดแล้วนี่ในกระบวนการมันคือกระบวนการแบบนี้นะสุดท้ายมันมีคำตัดสิน
คำตัดสินเนี่ยมันคือจุดจบของคดีนะฮะแต่มันไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวมันเป็นเพียงจุดจบนะครับของคดีที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองทุกๆคำตัดสินเนี่ยนะฮะมันเพียงจุดจบของคดีหนึ่งแต่ไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวและไม่ใช่คำพิพากษาของเรื่องราวนั้นๆนะฮะสิ่งที่จะพิพากษาได้นั้นเนี่ยไม่ใช่กฎหมายหรอกนะครับแต่มันคือประวัติศาสตร์ถ้านักกฎหมายคิดว่าการพิพากษาคือพิพากษาจากตัวบทกฎหมายไปเท่านั้นเนี่ยนะครับมันก็คือคิดถึงในช่วงชีวิตของเขาแต่ผมคิดว่าบางทีเราอาจจะมองการพิพากษาไกลไปกว่านั้นยาวไปกว่านั้นนะฮะประวัติศาสตร์เนี่ยคือศาลนั่นแหละนะประวัติศาสตร์จะพิพากษาถ้าเราเชื่อว่ามนุษย์จะมีอารยะมากขึ้นจะมีเสรีภาพมากขึ้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นข้อจริงนั้นเนี่ยนะครับมันถูกนำมาเผยแผ่ให้เราเห็นได้มากขึ้นในอนาคตเราก็ได้แต่หวังว่าศาลในทางประวัติศาสตร์เนี่ยจะได้วินิจฉัยเรื่องราวนี้อย่างยุติธรรมจริงๆนะครับในอนาคตนะฮะนี่ก็คือ เรื่องราวนะครับของนิยายนะครับแล้วก็เรื่องสั้นของฟอนชิรักนะครับซึ่งท้ายที่สุดเนี่ยผมอยากจะสนับสนุนนะครับให้ได้อ่านกันโดยส่วนตัวเนี่ยผมสนับสนุนงานของสำนักพิมพ์ผมเป็นคนรักการอ่านแล้วผมรู้สึกว่าอาชีพนักเขียนอาชีพนักแปลเนี่ยมันคืออาชีพที่ให้สติปัญญาแก่สังคมนะฮะสังคมจะเจริญงอกงามไปได้เนี่ยสังคมต้องยกย่องให้เกียรตินะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับงานเขียนกับวรรณกรรมนะฮะเรื่องในทางกฎหมายเนี่ยนะครับที่มันจะเป็นวัตถุดิบในการนำมาเขียนเนี่ยมันมีจำนวนมากนะฮะมากมายนะฮะสังคมไทยยังหรือวงวรรณกรรมไทยยังใช้ประโยชน์จากเรื่องเล่าเหล่านี้เนี่ยนะครับที่มันเป็นเนื้อวัตถุดิบของเราเองเนี่ยน้อยเกินไปฟาเดบานฟอนชีรักได้ชี้ให้เห็นว่านะครับคดีของเขางานของเขานั้นเนี่ยนะครับสามารถเอามาเล่าได้นะฮะเรื่องนี้ถ้าไปเขียนบทความทางวิชาการนะครับถึงไอ้อะไรล่ะฮะถึงเรื่องของการออกกฎหมายมาแล้วทำให้สุดท้ายอายุความมันถูกลดลงเนี่ยมันก็เป็นที่สนใจในแวดวงวิชาการแต่ว่าพอเขียนเป็นนิยายแบบนี้นะฮะมันไปสู่สาธารณะอำนาจของวรรณกรรมเนี่ยในอีกมิตินึงเนี่ยมันมีพลังยิ่งกว่าอำนาจของตัวบทกฎหมายเสียอีกนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับจึงสำหรับคนอ่านก็อยากจะให้ช่วยสนับสนุนคนที่เขียนนะฮะสำหรับคนที่เขียนก็อยากจะสนับสนุนให้เขียนขึ้นมานะฮะแล้วก็ผมเป็นกำลังใจและให้กำลังใจนะครับกับนักเขียนนักแปลทั้งหลายนะฮะรวมทั้งสำนักพิมพ์ทั้งหลายซึ่งผมทราบดีว่าในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจแบบนี้การผลิตการดีๆนะฮะงานเขียนดีๆออกมาเนี่ยมันดูยากเต็มทีพวกเราที่มาอยู่ที่นี้ก็อาจจะเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งนะครับในการช่วยให้วรรณกรรมไทยงอกงามมากยิ่งขึ้นและช่วยให้ความสัมพันธ์นะครับในทางวรรณกรรมการถ่ายทอดนะครับวรรณกรรมต่างประเทศโดยยิ่งจากเยอรมันเนี่ยนะฮะซึ่งสถาบันเคอร์เทเป็นสถาบันซึ่งส่งเสริมในทางวัฒนธรรมแบบนี้เนี่ยนะครับได้มีกำลังใจนะครับในการที่จะสร้างสรรค์นะครับผลงานแบบนี้อีกต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับเดี๋ยวคงจะมีการฉายเรื่องที่ทำมาจากเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งนะฮะเป็นให้พวกเราได้ดูนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะนั่งดูด้วยแล้วก็ได้คุยกับทางผู้จัดว่าหลังจากนี้ผมก็จะอยู่อีกนะครับเผื่อจะมีการได้พบปะพูดคุยกันนะแต่ว่าเข้าใจเวลาล่วงเลยมาพอสมควรแล้วนะฮะผมก็พูดไปเยอะกว่าที่เวลาให้อีกเหมือนเช่นเคยนะฮะต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะว่าจะพูดให้ตรงเวลาแต่ก็เลทไปนะฮะก็แต่หวังว่าคงจะได้ให้ข้อคิดนะครับบางอย่างแล้วก็ตุ้นให้ใครที่ยังไม่ได้อ่านซื้อกลับไปคืนนี้กลับไปอ่านเลยนะฮะน่าจะสนุกก็อาจจะไม่ต้องนอนสักคืนหนึ่งนะฮะโอเคนะครับงั้นก็ขอบคุณทุกท่านมากที่ได้กรุณาให้เกียรตินะครับมาฟังการบรรยายให้ผมในวันนี้ขอบคุณมากครับ